สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันแล้วนะมาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะจ๊ะทุกคนใครมาแล้วสวัสดีนะคะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะสวัสดีจ้าในระหว่างนี้ฟังเพลงกันดีไหมในระหว่างที่รอนะในระหว่างที่รอเปิดเพลงให้พวกเราฟังดีกว่านะเพลงฝนนะเพราะว่าพายุกำลังจะมาอีกแล้วสวัสดีมาดามปิ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจุ๋มเดนมาร์กนะคะสวัสดีน้องจุ๋มเดนมาร์กนะคะดูไม่ทันเลยนะคะสวัสดีน้องแขกนะคะคุณทักใครไม่ทันอย่าว่ากันนะคะมาเต้นตอนเช้านะคะเช้าแบ๊ดสิเที่ยงแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนฟังเพลงฝนนะคะฝนเทลงมานะคะเพราะว่าพายุจะเข้าโคราชอีกแล้วนะคะพรุ่งนี้นะคะพายุเข้า3วันนะคะ29 30 31นะคะพายุคาดว่านะคะคาดว่าเพราะฉะนั้นเรามาฟังเพลงฝนกันสวัสดีค่ะระหว่างนี้สวัสดีคุณอากิระนะคะสวัสดีโค้ชพี่หนูหน้าสวัสดีค่ะน้องส้มอรวรรณสวัสดีพี่เอสวัสดีทุกคนค่ะเทลงมาแล้วนะคะฝนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเจ็ดรวยเท่านั้นเลยนะคะรวยวันนี้นะคะหลายคนอยากฟังเพลงใช่ไหมคะโยกเร็วน่ารักดีนะคะเพลงนี้เด็กน้อยร้องน่ารักนะคะสวัสดีทุกคนนะคะฟังเพลงนะคะในระหว่างรอเนาะเขาเรียกว่าอะไรคะเพิ่ม energy คุณไลฟ์ตรงกับใครต้องขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ส้มโอสวัสดีน้องกุ้งนะคะธัญทิพย์ใช่ไหมคะสวัสดีคุณปุ้มภูเก็ตนะคะครูทักทายไม่ทันสวัสดีคุณแป๋วนะคะคุณแป๋วหรือคุณแป๋วนะคะสวัสดีแม่ตินะคะสวัสดีพี่เอกสวัสดีทุกคนเลยนะคะครูมองไม่ทันนะคะสวัสดีแม่ติสวัสดีน้องจุ๋มน้องจุ๋มเดนมาร์กทักไปแล้วนะคะสวัสดีโค้ชโยโค้ชโยนะคะสวัสดีคุณพิมเต้นเร็วโยกเร็วนะคะออกกำลังกายนะคะสวัสดีพี่ม่วงสวัสดีแม่น้อยนะคะในระหว่างนี้นะคะก็ฟังเพลงรอเพื่อนๆนิดนึงเพราะว่าวันนี้นะคะสวัสดีน้องเมย์นะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะโอเคฟังข้อหอมปากหอมคอเนาะนะคะเพราะว่านะคะครูอยากจะไปเข้าไลฟ์ตัวเองละนะคะเพื่อที่จะไปแชร์สวัสดีน้องกุ้งลูกชาวนานะคะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีพี่แต้วนะคะขออนุญาตแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะทำหน้าที่นะคะเหมือนพวกเราทุกคนเนาะนะคะเราไลฟ์เองเราก็แชร์เองด้วยนะคะเราไม่ใช่ให้แค่คนอื่นแชร์เพราะว่าถ้าคนอื่นเขาไม่แชร์เราก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้ว่ากันนะคะเราก็แชร์ไปนะคะเราก็ดื้อๆบึนๆของเราไปนะคะเราก็แชร์ของเราไปนะคะใครจะดูไม่ดูใครจะว่างไม่ว่างอันนี้ก็เอาที่สบายใจกันเลยนะคะเอาที่สบายใจกันเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาในหัวข้อคอนเทนต์ที่ว่าเงินน้อยแต่เล่นใหญ่คุณก็เป็นเศรษฐีได้แน่นอนนะคะฉะนั้นนะคะวันนี้ใครเงินน้อยนะคะเราลองมาดูกันซิว่าคนเงินน้อยอะค่ะแต่ถ้าเขาเล่นใหญ่เขาจะรวยได้ไหมนะคะสวัสดีบิ๊กป๊าป๊านะคะพ่อใหญ่หนุ่มของเรานะคะสวัสดีนะคะพี่หนุ่มขานะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาตั้งแต่ต้นไลฟ์สวัสดีน้องจุ๋มสวัสดีทุกคนเลยไม่ได้ทักทายใครแต่รักทุกคนนะคะอยากทักให้ครบทุกคนเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะครูไลฟ์นานนะคะถ้าทักด้วยเดี๋ยวครูจะจบไลฟ์3ชั่วโมงนะคะเอาแบบเบาๆสบายๆวันละชั่วโมงกว่าดีกว่านะคะคือจริงๆแล้วมันได้มาตรฐานของมันเลยนะคะไลฟ์ไปไลฟ์มามันจะไปจบที่ประมาณชั่วโมงกว่านะคะถ้าวันไหนไลฟ์นานเกินไปถึง2ชั่วโมงนั่นแสดงว่าแบบพลังงานล้นเกินแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะครูตั้งใจเลยนะคะตั้งใจตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าจะคุยในเรื่องของ
การเล่นใหญ่นะคะหลายคนนะคะไม่มีทุนไม่มีเงินหลายคนนะคะอย่าประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์หลายคนนะคะท้อถอยไปหลายคนนะคะหายไปจากโลกออนไลน์น่าเสียดายมากหลายคนนะคะยังไม่ประสบความสำเร็จเลยก็โดดจะไปทำอย่างนั้นโดดจะไปทำอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดเลยนะคะแต่สิ่งนึงที่ครูค่ะอยากให้คุณเห็นชัดๆความเป็นมนุษย์อะค่ะถ้าสมมติวันนี้เราบอกว่าอุ้ยเราอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่สำเร็จอะค่ะทำไมเราอะค่ะไม่พิสูจน์ตัวเองอะคะว่าเราจะทำมันให้สำเร็จโดยการหาวิธีการให้มันสำเร็จไม่ใช่เราบอกกับตัวเองว่าฉันอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะพี่รุ่งนะคะบิ๊กมามาวันนี้ให้ติดตามนะคะวันนี้พี่รุ่งก็จะมาไลฟ์แกะรอยคนสำเร็จนะคะไลฟ์แกะรอยคนสำเร็จนะคะติดตามพี่รุ่งไว้นะคะใครที่อยากแกะรอยคนสำเร็จเฮ้ยแกะยังไงวะก็คนสำเร็จเขามีตังค์มากมายมหาศาลอะแต่เราไม่มีตังค์อะทำไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปฟังพี่รุ่งนะคะวันนี้พี่รุ่งไม่วันนี้ก็เอาเป็นว่าพี่ลุงว่างขึ้นตอนไหนก็รอฟังพี่ลุงนะว่าแกลอยคนสำเร็จเนี่ยมันยากไหมมันต้องมีตังค์เหมือนเขาไหมมันต้องมีทุนเหมือนเขาไหมหรือมันต้องมีพลังงานแบบเขามันต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปแกลอยนะคะตามพี่ลุงเนาะแต่สำหรับครูวันนี้ค่ะครูก็จะแบ่งปันในเรื่องของพี่ลุงบอกว่าวันนี้จะเหล่าครูพิพรนะงั้นครูพิพรก็จะเหล่าพี่ลุงนะนะคะนะคะก็จะบอกว่าวันนี้ค่ะครูค่ะจริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะเหล่าพี่รุ่งนะคือพี่รุ่งกับครูพี่ป่าน่ะมีอยู่ในไลฟ์วันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะวันนี้ครูกำลังจะให้พวกคุณมองว่าการเล่นใหญ่นะคะถ้าสำหรับเราไม่มีทุนหรือเรามีทุนแต่เรายังไม่กล้าลงทุนอย่างเงี้ยค่ะเราอ่ะจะทำยังไงอ่ะให้เราประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์หรือรวยหรือเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นเศรษฐีได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจะมีการยกตัวอย่างเลยนะคะจะมีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพพอคุณเห็นภาพอ่ะค่ะคุณลองนึกภาพนะคะนึกภาพตามค่ะการที่เรานึกภาพตามค่ะภาพสิ่งที่ครูเล่ามันเป็นความจริงถ้าเรานึกภาพตามค่ะบางครั้งมันจะง่ายต่อการที่เราค่ะจะทำจะทำแบบนี้จะเดินแบบนี้จะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่ครูบอกว่าหลายๆคนนะคะยังไม่ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์แต่บางคนนะคะเข้ามาคิดว่าฉันเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วนะคือฉันมีทีมงานเยอะแล้วนะฉันมีคนเยอะแล้วนะแล้วฉันก็จะเปลี่ยนแนวทันทีแบบเนี้ยค่ะฉันก็จะไปทำแบบนี้ของฉันทันทีฉันก็จะวู่วามคือวู่วามมันก็จะมี2แบบวู่วามวู่วามแล้วประสบความสำเร็จเลยวู่วามแล้วพาคนประสบความสำเร็จวู่วามแล้วอมตะกับอีกแบบนึงคือวู่วามแล้วแปลกวู่วามคือแบบคิดว่าใช่ละคิดว่าฉันเจ๋งแล้วแล้ววู่วามแล้วมันไปต่อไม่ได้เพราะคุณขาดอะไรวันนี้มาดูกันนะคะว่าวันนี้ทำไมอะค่ะทุนน้อยไม่เกี่ยวไม่มีเงินไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับการเล่นใหญ่แบบไหนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่เราเปลี่ยนทางแล้วแป๊กแล้วบางคนนะคะเปลี่ยนทางแล้วปังมันมีเหตุและผลหมดเลยนะคะมันมีเหตุและผลหมดเลยเพราะจริงๆแล้วอะค่ะเอาง่ายๆนะคะก่อนครูจะเข้าเรื่องเนาะอย่างที่ครูค่ะอยากยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพบางคนเข้าใจว่าฉันโอเคแล้วมีคนรู้จักฉันเยอะแยะมากมายฉันมีตัวตนแล้วฉันเจ๋งฉันมีทีมงานเยอะแล้วฉันน่ะก็อยู่ในระดับหนึ่งแล้วคุณนะคะไม่รู้คีย์คุณยังไม่รู้คีย์ความสำเร็จที่แท้จริงค่ะครูอยากเผยให้คุณให้หมดเปลือกเลยนะว่าจริงๆแล้วอะค่ะก่อนที่เราอะค่ะจะไปยิ่งใหญ่หรือว่าจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะมันมี2ทางแค่นั้นแหละนะคะถ้าเราเลือกแล้วอะคือปังกับแป๊กนะคะคุณว่าจริงไหมมันคือปังกับแป๊กนะคะสิ่งเพราะว่าคุณไม่ได้รู้ความจริงคุณรู้แค่เปลือกที่คุณอะเข้ามาเห็นนะคะบางคนเปลี่ยนสายเปลี่ยนแนวเปลี่ยนคิดว่าตัวเองเจ๋งแล้วมีอะไรหลายๆอย่างอะค่ะที่แบบว่าครอบตัวเองอยู่อะค่ะแต่สิ่งนึงที่คุณลืมไปคือคุณสำเร็จแค่เปลือกหรือเปล่าคุณเอาเปลือกไปให้เขาดูหรือเปล่าพอเขาไปเห็นเนื้อแท้ของคุณพอเขาไปเห็นความจริงของคุณว่ามันไม่เป็นอย่างที่เปลือกที่คุณห่อหุ้มคุณจะไม่เหลืออะไรเลยนี่เรียกว่าแปลกแต่เลือกว่าปังก็คือคุณรู้จักตัวเองคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณขายอะไรคุณรู้อยู่แล้วว่าข้างในคุณขายความจริงคุณรู้อยู่แล้วว่าเนื้อแท้ของคุณสำเร็จจริงคุณไม่ได้หลอกชาวบ้านชาวเมืองเขาคุณไม่ได้มาสร้างภาพอะค่ะว่าฉันสำเร็จฉันเลิศหรูนะฉันแบบโอเคนะฉันดูดีฉันสร้างภาพฉันไปทำตรงนั้นฉันไปทำตรงนี้ฉันดูดีแต่มันเป็นแค่เปลือกอย่างที่ครูบอกคุณความสำเร็จอะค่ะแค่เปลือกไม่ได้ไม่มีวันได้เพราะสุดท้ายแล้วค่ะการทำงานของคุณต้องขึ้นอยู่กับผู้คนคุณต้องทำงานร่วมกับจิตวิญญาณหรือจิตใจของผู้คนหรือจิตใต้สำนึกของคนคุณหลอกเปลือกได้แต่คุณหลอกภายในไม่ได้จริงๆนะคะคนสัมผัสเราเขาไม่ได้สัมผัสแค่โลกภายนอกว่าเฮ้ยครูพิพรสวยอะเขาไม่ได้สัมผัสแค่นี้นะคะ
เขาสัมผัสถึงข้างในเลยนะคะว่าคนนี้ผู้หญิงคนนี้จริงไหมมันรวยจริงไหมมันเคยจนจริงไหมมันดิ้นรนจริงไหมครอบครัวมันเคยเป็นแบบนี้จริงไหมมันเคยทำธุรกิจจริงไหมมันเคยทำงานเป็นสิบสิบอย่างจริงไหมเคยป่วยเกือบตายจริงไหมแล้วมันสำเร็จจริงไหมทุกอย่างอะค่ะเราสร้างข้างนอกได้แต่โลกภายในต้องเป็นโลกที่จริงค่ะอย่างที่ครูบอกค่ะเปลือกมันห่อหุ้มอะค่ะเมื่อคนมาสัมผัสเราจริงๆเขาจะไม่ใช่เห็นแค่เปลือกของเรานะคะที่บอกอุ้ยพี่พรสวยเขาไม่ได้เห็นแค่นั้นนะคะอุ้ยพี่พรรวยเขาไม่ได้เห็นแค่นั้นนะคะเขาต้องเห็นจากภายในค่ะว่าเราไม่ได้หลอกเขาเราสำเร็จจากโลกภายในของเราจริงๆเราสำเร็จจริงเรามีหลักฐานยืนยันจริงเพราะอะไรถ้าวันนี้ค่ะคุณเลือกเส้นทางอะค่ะถ้าคุณเลือกเส้นทางคนสัมผัสได้ค่ะว่าคุณจะมาเอากับเขาคุณต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นในสิ่งที่คุณยืนอยู่ค่ะว่าคุณมาให้จริงๆหลายคนค่ะตกหลุมพรางตรงนี้น่าเสียดายมากสร้างมาอย่างดีสร้างมาอย่างสวยงามกำลังปังกำลังดังกำลังแบบโอ้โหสุดยอดมากแต่สุดท้ายคุณก็เผยความอยากของตัวเองค่ะว่าคุณอยากได้มากเกินไปมนุษย์ทุกคนค่ะอย่าปฏิเสธนะคะว่าฉันสวยฉันไม่ได้อยากได้มนุษย์ทุกคนอยากได้หมดค่ะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากปังค่ะทุกคนมีหมดนะคะเพราะเราเป็นมนุษย์แต่เมื่อไหร่ที่เราเผยสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติอะค่ะสิ่งที่มันเป็นตัวเรามากอะค่ะธรรมชาติสร้างให้มนุษย์มามีความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเผยความเป็นตัวเองมากเกินไปว่าเราจะผงาดออกมาเพราะเราแสดงให้คนได้เห็นเต็มไปหมดว่าคุณอยากได้ของเขาอะคือคุณอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไม่ได้แสดงออกว่าคุณมาให้คุณมาช่วยเขาให้ถึงฝั่งคุณมาช่วยดันเขามาเสริมเขามาด้วยใจของคุณเองค่ะไปพิจารณานะคะว่าทำไมคุณไม่ปังทำไมคุณไม่สำเร็จทำไมคุณแป๊กนะคะอันนี้ครูค่ะบอกเป็นวิทยาทานให้กับใครหลายๆคนที่วันนี้เราจะก้าวทำธุรกิจอะไรก็ได้นะคะคุณจะทำอะไรก็ได้มันเป็นเรื่องของเราเหมือนครูค่ะคุณจะทำอะไรก็ได้คุณจะทำอะไรก็ได้แต่คุณต้องอยู่บนพื้นฐานว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ถ้าคุณต้องการปังถ้าคุณต้องการสำเร็จต้องการรวยคุณต้องดูที่ใจคุณก่อนค่ะว่าคุณให้มากแค่ไหนเมื่อไหร่ที่คุณเผยว่าคุณมาเอาคุณมาเอาคุณมาเอาคุณเผยตัวคุณเผยตัวแล้วคุณพลิกเร็วมากอ่ะแล้วคุณก็มาทำให้คนอื่นเขาเห็นว่าคุณสำเร็จนะคุณเป็นแบบนี้นะแบบนั้นนะแต่ความจริงมันคือเปลือกอะค่ะพอคนไปสัมผัสคุณจริงคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณไม่ได้ได้แบบนั้นแล้วคุณก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณไม่ได้ดูลูกเหมือนที่คนพูดคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นไม่มีใครไปวิจารณ์คุณหรอกนะคะแต่ตัวคุณเองวิจารณ์ตัวเองค่ะนะคะตัวคุณเองวิจารณ์ตัวเองอยู่นะคะไม่มีใครมานั่งวิจารณ์ใครเหมือนใครจะมานั่งวิจารณ์ครูไม่ฟังครูไม่รู้เรื่องเอาแล้วแต่สบายใจเลยแต่สิ่งที่เราวิจารณ์ชัดที่สุดคือเราวิจารณ์ตัวเองค่ะเรากระทำแบบไหนผู้คนนะคะเขาไม่ใช่มีแค่สายตานะคะคุณเขาไม่ได้มีสายตาแค่มองเรานะคะแต่เขามีตรงนี้ค่ะทุกวันนี้ค่ะคนไม่ได้ใช้แค่ตามองเรานะคะอย่างคนที่จะทำแบรนด์นพก้าวอ่ะเขาไม่ได้มาฟังที่เราเล่นใหญ่ว่าเราขายดีกันเป็นแสนเขาไม่ได้ใช้แค่ตามองนะคะคุณเขาใช้ตรงนี้ค่ะเขาตามเราเป็นปีค่ะเขาตามเรามาเป็นปี2ปี3ปีนี้เข้าปีที่4ค่ะเขาเพิ่งตัดสินใจเปิดบินดีลเลอร์จากการตามเรามา3ปีเขาตามเราใน Shopee ดูเราใน Lazadaตามเรามาตลอดไม่ตัดสินใจค่ะเสิร์ชหาคำว่าชาหรือคำว่าสมุนไพรเจอนพก้าวตลอดไม่ตัดสินใจเพิ่งได้ครบ1ปีตัดสินใจเปิดบิน20กล่องความหมายคืออะไรความหมายที่ครูอยากบอกอะค่ะทุกคนขาทุกคนคะเราทุกคนไม่ได้ใช้แค่สายตามองกันนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แค่สมองคิดนะคะแต่เราใช้ใจวันนี้คุณออกมาค่ะทำว่าคุณแบบดีเลิศประเสริฐแค่ไหนก็ช่างเหมือนที่แบบครูมานั่งแล้วแบบอุ้ยก็มีหลายคนที่ไม่ชอบนะคะมานั่งพูดอะไรของมันมาให้อะไรนู่นนี่นั่นเราห้ามความคิดใครไม่ได้หรอกค่ะแต่สิ่งนึงค่ะที่เราไม่สามารถปั้นแต่งได้เลยคือใจเราค่ะเราปั้นหน้าได้ปั้นหน้าอย่างวันนี้โอ๊ยเมื่อเช้าร้องไห้พอขึ้นไหลปั้นหน้าอย่างเงี้ยค่ะได้อะค่ะโลกภายนอกมันปั้นได้สบายมากกูอยู่ได้พอลงไหลปุ๊บกูแงกนอนร้องไห้ต่อนี่คือโลกภายนอกแต่โลกภายในมันหลอกไม่ได้นะคะคุณจะมาหลอกคนว่าโอ๊ยคุณมาให้คุณมาช่วยเขาคุณมาเอาหรือเปล่าทำไมคุณไม่สำเร็จสักทีทำไมคุณไม่ปังทำอะไรก็ไม่ปังขายอะไรก็ไม่ปังใจเป็นประธานค่ะ
ใจเป็นประธานครูพูดหลายครั้งต่อให้ครูค่ะยังไม่รวยถึงระดับนี้ต่อให้ครูเริ่มต้นคุณไปดูจุดเริ่มต้นของครูวันนั้นกับวันนี้นะคะ5บทเรียนกับวันนี้นะคะครูมาเพื่อให้แล้วครูก็ไม่ได้สนใจด้วยนะว่าใครจะว่าเราสร้างภาพว่าเราเสแสร้งว่าถ้าคนเรามันจะเสแสร้งค่ะมันไม่อยู่มาได้อมตะถึง4ปีหรอกนะคะคุณว่าจริงไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเชื่อครูเหอะสิ่งที่ครูอยากให้คุณเชื่อคุณก็เชื่อสิ่งที่คุณไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณคนสำเร็จอะค่ะสำเร็จที่ใจก่อนเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงสำเร็จในพื้นที่ยืนของตัวเองให้ชัดเจนวันนี้นะคะเหมือนกึ่งจะสำเร็จเพราะมีคนเชียร์มีคนดันทำให้มีชื่อเสียงทำให้มีเขาเรียกอะไรคะทำให้มีชื่อทำให้คนรู้จักทำให้มีตัวตนแต่คนที่ทำเสียจริงคือตัวคุณเองนะคะต่อให้ไม่มีคนวิจารณ์คุณแต่ตัวคุณวิจารณ์ตัวเองออกมาค่ะเพราะคุณไม่ได้เป็นอย่างที่พูดคุณไม่ได้ช่วยเหลือเขาจริงๆคุณเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวคุณทำอะไรออกมาเพื่อหวังผลประโยชน์เท่านั้นคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะทำให้เขารวยคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะช่วยเขาแน่นอนครูบอกตั้งแต่ต้นไลฟ์นะคะครูไม่ได้เป็นคนดีครูเป็นเหมือนคุณทุกคนเลยอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะและอยากปังแต่มันต้องมีพื้นฐานค่ะครูถึงบอกว่าถ้าวันนี้คุณยืนอยู่จุดนี้ค่ะคุณทำจุดนี้ให้สำเร็จความหมายคืออะไรถ้าคุณจะออกไปบอกคนว่าฉันสำเร็จฉันจับเงินล้านได้แล้วนะหรือฉันจะพาผู้คนจับเงินล้านโอเคค่ะคุณทำเงินล้านในแบรนด์นพก้าวให้ได้ค่ะแล้วคุณช่วยให้ลูกของคุณในแบรนด์นพก้าวอะค่ะหรือสิ่งที่คุณดูแลเขาอยู่อะค่ะสำเร็จไปกับคุณได้จริงแล้วให้เขาเห็นว่าคุณสำเร็จจริงไม่ใช่วันนี้คุณออกมาพูดว่าคุณสำเร็จมีหน้ามีตามีชื่อเสียงนู่นนี่นั่นแต่คุณไม่ดูลูกคุณเลยคุณไม่เห็นลูกคุณเลยคุณไม่ดันลูกคุณเลยคุณเอาแต่ตัวคุณแล้วอยู่ๆทำให้คนนะคะเข้าใจว่าคุณเป็นแบบนั้นแล้วคุณก็ทิ้งลูกหลายๆอย่างแบบนี้ค่ะครูแค่ไม่มีเดี๋ยวหลายคนอาจจะแบบเอ้ยวันนี้ใครทำอะไรครูไม่มีเลยนะคะไม่มีครูมีแต่ข่าวดีเขาดีจริงๆนะคะดีจนครูค่ะนอนไม่หลับนอนแล้วฝันอะฝันว่าซื้อที่3แปลงอะค่ะนะคะซื้อที่3แปลงอะแล้วแบบเฮ้ยแปลงติดกันอย่างเงี้ยคือครูมีแต่ข่าวดีจริงๆแล้วบอสพี่อูก็ฝันดีคือเรามีแต่ข่าวดีทั้งความฝันทั้งอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ครูพูดวันนี้ค่ะอย่างที่ครูบอกค่ะทุกอย่างที่ครูพูดมันเป็นวิชาที่มันหลั่งไหลมาเองอะค่ะนะเพราะครูอยากให้ทุกคนรวยได้จริงไม่ใช่รวยแค่เปลือกเราจะไปบอกคนว่าเรารวยเรามีเราสำเร็จเราขายเราปังแล้วไปสอนคนอื่นเขาขายปังแต่จริงความจริงมันไม่ใช่อ่ะคุณไม่ได้โกหกใครแต่คุณโกหกตัวเองสุดท้ายแล้วมันส่องออกมาข้างนอกวันนี้ค่ะครูอยากให้คุณมองดูตัวคุณเองสำเร็จด้วยตัวเราเองให้เราภาคภูมิใจเมื่อไหร่ที่เราภาคภูมิใจในตัวของเราอะค่ะเราจะส่องแสงมันออกมาค่ะเราจะให้ผู้คนอย่างสุดพลังแล้วเมื่อนั้นนะคะคุณจะรู้ในสิ่งที่ครูพูดทั้งหมดเลยว่าเขาอะค่ะจะพร้อมสนับสนุนพร้อมช่วยเหลือพร้อมผลักพร้อมดันพร้อมดึงคุณให้แบบประสบความสำเร็จหมายถึงคนที่จ้องหรือคนที่มองคุณอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้ถ้าเราส่องแสงความอยากได้อยากเอาของคนอื่นนะคะแต่มันไม่จริงนะคะมันเป็นแค่เปลือกอะค่ะครูมองว่ามนุษย์เราอะค่ะความเป็นจริงของสัจธรรมหรือว่าของโลกใบนี้นะคะเราเป็นคนพุทธเราพูดแบบพุทธเราทำแบบไหนเราจะได้แบบนั้นนะคะนี่คือเราปฏิเสธไม่ได้เลยเราทำมาหากินเราย่อมได้เงินนี่เป็นเรื่องที่เราปฏิเสธมันไม่ได้เลยเรารักใครออกไปเราจะได้ความรักกลับมานี่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยแต่ถ้าเราส่งพลังงานว่าเราเกลียดใครออกไปเราก็จะได้ความเกลียดนั้นกลับมาค่ะทุกอย่างอะค่ะมันเป็นสัจธรรมอะค่ะมันเป็นสัจธรรมของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครูไม่ได้แตกประเด็นที่ครูจะพูดวันนี้นะคะวันนี้ครูตั้งใจจะมาไลฟ์เรื่องสำหรับคนที่ไม่มีเงินหรือสำหรับคนที่เงินน้อยแต่อยากประสบความสำเร็จอยากเป็นเศรษฐีทำได้ไหมคะครูมันจะทำได้เหรอวันนี้ครูก็เลยอยากจะมาแจกนะคะว่าถ้าคุณเงินน้อยคุณไม่มีเงินแต่คุณอยากเป็นเศรษฐีเล่นใหญ่เบอร์ไหนทำแบบไหนคุณจึงจะเป็นเศรษฐีได้นี่ต่างหากค่ะเป็นสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ๆที่คุณต้องเริ่มทำนะคะแล้วประสบความสำเร็จให้ได้แล้ววันหนึ่งอะค่ะครูจะบอกอะไรให้นะคะการเป็นครูเป็นโค้ชคุณคิดว่าครูกับโค้ชแปลว่าอะไรครูเป็นคนหนึ่งนะคะที่ปีแรกทั้งปีไม่ยอมให้ใครเรียกครูเลยไปดูได้เลยนะคะในไลฟ์แต่ละไลฟ์ของครูเมื่อประมาณเริ่มไลฟ์จนมาได้เป็นปีแล้วครูออกมาแบ่งปันทุกวันแทบจะไม่หยุดเลยมีคนพยายามจะเรียกว่าครูมีคนพยายามขอเรียกว่าแม่ครูตลอดเวลาเลยนะคะแต่ครูไม่อนุญาตเลยไปดูได้เลยนะคะ
พราะครูอะค่ะเคารพคำว่าครูและโค้ชทำไมถึงเคารพคำว่าครูสำหรับครูนะคะสำหรับครูอะค่ะครูมองว่าคำว่าครูต้องให้วิชาที่แท้จริงอะค่ะต้องให้วิชาที่มันเป็นวิชาที่มีประโยชน์จริงๆต้องให้ประโยชน์คนจริงๆอะค่ะไม่ใช่เป็นวิชาหลอกๆหรือไม่ใช่เป็นอะไรที่ก๊อปเข้ามาอะไรแบบนี้อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะขอบอกไว้ก่อนนะคะเมื่อปีแรกปี2ปีแรกครูไม่ให้ใครเรียกครูว่าครูเลยแม้แต่คนเดียวนะคะไปเช็คได้เลยทุกไลฟ์ครูจะไม่ให้ใครเรียกว่าครูเลยนะคะถึงแม้ว่าครูจะเคยเป็นครูจริงๆมาก่อนก็ตามเพราะครูมองว่าโลกออนไลน์การที่จะให้เขาเรียกเราว่าครูบนโลกออนไลน์อะค่ะนั่นหมายความว่าเราต้องให้อะไรบนโลกออนไลน์มากพอนะคะให้อะไรผู้คนบนโลกออนไลน์มากพอจนเราสามารถยอมรับกับคำว่าครูได้นี่คือหนึ่งแล้วนะคะสองก็คือครูไม่ยอมให้ใครเรียกครูว่าโค้ชเลยนะคะแล้วครูก็ไม่บอกว่าครูโค้ชคุณนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งมีคนต่างประเทศนะคะจ้างครูให้โค้ชชิ่งนะคะเพราะเขารู้ว่าครูจบโค้ชกับใครมาเขารู้ว่าครูค่ะได้เกียรติบัตรการโค้ชเขารู้ว่าครูค่ะเรียนกับใครมาบ้างอะไรยังไงเขารู้หมดเลยนะคะแล้วเขาก็มาให้ครัวโค้ดนะคะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะส่งตั๋วเครื่องบินมาให้ครัวค่ะไปต่างประเทศนะคะครูบอกว่าครูไม่รับอะไรทั้งนั้นเขาบอกว่าถ้าครูไม่รับเป็นเงินเขาจะให้เป็นกระเป๋านะคะชาแนลตอนนั้นนะคะครูก็ออกมาไลฟ์นะคะก็ออกมาไลฟ์นะคะน้องเขายังทักมาเลยว่าไปฟังไลฟ์นี้ของครูด้วยนะคะครูให้ค่ากับสองคำนี้มากพี่ป่านพี่ลุงจะรู้นะคะสองคนนี้จะรู้นะคะว่าครูแทบไม่เคยให้ใครเรียกตัวเองว่าครูหรือโค้ชเลยตั้งแต่แรกเลยเป็นปีๆเลยนะคะไม่ยอมใครทักมาครูบอกว่าขอเรียกพี่นะเรียกพี่นะเรียกพี่ได้แต่อย่าเรียกป้าเรียกยายเรียกนางเรียกอีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตลกปกฮาไปแต่ว่าไม่ให้ใครเรียกว่าครูโค้ชแต่วันนึงอะค่ะที่มีครูบาอาจารย์ของครูเองอะค่ะทักมาแล้วบอกว่าวันนี้พรต้องเป็นครูแล้วนะเพราะว่าการที่เราเป็นครูเราจะสร้างคุณค่าได้มากกว่านี้ผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาฟังเราจะได้อะไรจากเรามากกว่านี้เขาจะมองคำว่าโค้ชว่าครูอะค่ะแล้วเขาจะรู้สึกอะค่ะว่าสิ่งที่เขาฟังเราอะเขาได้มันจะเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์มันจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นครูก็คิดทั้งคืนแล้วก็ปรึกษาบอสพี่อูนะคะจำไม่ได้ว่าวันนั้นตอนนั้นปรึกษาครูพี่ป่านด้วยหรือเปล่านะคะตอนนั้นนะคะว่าเออมีครูบาอาจารย์ทักมานะว่าเออแบบเราควรจะเป็นครูนะเพราะว่าเราสอนดีแล้วเราให้ความรู้ตลอดเราแบบแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูคิดทั้งคืนนะคะครูถึงประกาศตัวเองว่าโอเคนะคะวันนี้ครูก็คือครูพี่พรแต่ครูก็ยังไม่ได้แบบชัดเจนกับตัวเองเท่าไหร่นะคะเพราะอะไรอยากรู้ไหมคะสำหรับครูนะคะเราให้คุณค่ากับสิ่งนี้แล้วเราจะไม่กล้าทำสิ่งนี้เสื่อมค่ะอันนี้สำหรับครูนะถ้าเราให้คุณค่ากับคำว่าครูหรือให้คุณค่ากับคำว่าโค้ชที่เราจะไปโค้ชเขาอะค่ะเรารู้จักคำว่าครูและโค้ชมากแค่ไหนอันนี้เป็นคนที่แบบว่าให้ความสำคัญมากอะค่ะแม้แต่คำว่าโค้ชชิ่งครูบอกเลยนะว่าครูโค้ชชิ่งให้ฟรีไม่ใช่ครูไม่เก่งครูสามารถเรียกค่าโค้ชได้เป็นแสนนะคะคุณเชื่อครูไหมเพราะครูเคยบอกแล้วว่าถ้าหากว่าครูอะค่ะจัดโค้ชชิ่งฟังดีๆนะทุกคนครูเคยพูดในไลฟ์แล้วถ้าใครตามครูมา4ปีจะรู้เลยว่าครูเคยพูดในไลฟ์แล้วว่าไม่ใช่ครูไม่เก่งครูไม่เคยคิดว่าตัวเองไม่เก่งนะคะครูเชื่อว่าครูเก่งที่สุดเพราะครูไม่เคยเทียบกับใครเลยนะคะครูมีความรู้สึกอะค่ะว่าถ้าครูจะโค้ชชิ่งจริงๆอะค่ะครูไม่โค้ชเล่นๆหรอกค่ะ 1,000 2,000 10,000 20,000 ครูไม่โค้ชครูโค้ชหลักแสนนะคะถ้าสมมติครูประกาศคุณเชื่อไหมว่าเต็มแน่นอนถ้าสมมติครูประกาศว่าครูค่ะรับโค้ชชิ่งฟังดีๆนะคะอันนี้พูดให้ฟังแต่รับประกันค่ะว่าครูจะไม่ขายคอร์สโค้ชชิ่งเด็ดขาดนะคะรับประกันเลยถ้าหากว่าครูค่ะพูดออกไปว่าครูจะขายคอร์สโค้ชชิ่งนะคะสมมติว่าครูตั้งเลย199,999 199,999นะคะการันตีค่ะฟังดีๆนะคะการโค้ชชิ่งกับครูต้องการันตี6เดือนถ้าภายใน6เดือนนี้นะคะคุณไม่ได้จับเงินล้านครูยินดีคืนเงินให้คุณเต็มจำนวนคุณคิดว่าคอร์สครูจะเต็มไหมเออครูถามหน่อยคุณคิดว่าคอร์สของครูจะเต็มไหมถ้าครูรับสักแค่20คนฟังดีๆนะทุกคนเพราะมันจะเป็นไอเดียให้ใครหลายๆคนที่ต้องการกำลังจะเป็นโค้ชเป็นครูนะคะ
ลองฟังแล้วเอาไปลองพิจารณาดูเพราะการเป็นโค้ชเป็นครูไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะไม่ใช่ใครก็เป็นได้แต่ทุกวันนี้เราเห็นกันเต็มเมืองไปหมดเลยไม่ผิดค่ะเพราะเขามีวิชาของเขาที่จะมาขายไม่ผิดแต่ถามว่าถ้าวันนี้ค่ะเราจะเป็นโค้ชเป็นครูที่แท้จริงเราต้องรู้เนื้ออะไรบ้างเนื้อแท้ๆค่ะถ้าสำหรับครูนะครูจะขายคอร์สเลยไม่ขายเล่นๆค่ะขายจริงจัง199,999 บาทนะคะแล้วรับแค่20คนการันตีอะไรบ้างครูจะการันตีว่าภายใน6เดือนนี้นะคะภายใน6เดือนนี้เราจะเจอกัน6ครั้งแต่ในกลุ่มนี้ค่ะจะการันตีเลยว่าคุณจะต้องได้จับเงินล้านทุกคนถ้าหากว่าภายใน6เดือนใครก็ตามแต่ไม่ได้จับเงินล้านครูยินดีคืนเงินเต็มจำนวนครูถามคุณกลับไปว่าครูจะได้คนมาสมัครเต็มไหมนะคะแน่นอนค่ะครูคนนึงอ่ะสมัครแน่นอนถ้าหากว่ามีครูที่เป็นแบบนี้หรือมีโค้ชที่เป็นแบบนี้ครูสมัครแน่นอนค่ะครูเอาเงิน109ไปแลกกับเงิน1ล้านค่ะนะครูสมัครแน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะครูถึงบอกคุณว่าวันนี้เรามีดีอะไรที่จะขายเขาเรารู้จักคำว่าโค้ชคำว่าครูดีแค่ไหนนะคะเรารู้จักคำนี้ดีแค่ไหนเราจะโค้ชเขายังไงให้เขาจับเงินล้านได้จริงนี่ต่างหากคือหัวใจของการโค้ชนะคะนี่ต่างหากคือหัวใจการโค้ชก็คือเราเก่งด้านไหนครูต้องรู้ตัวเองดีว่าครูเก่งด้านไหนครูจะบอกคุณนะคะเหมือนวันนี้ที่ครูจะมาพูดกับคุณว่าไม่มีเงินแต่เล่นใหญ่เป็นเศรษฐีได้เพราะมันคือครูค่ะครูสามารถเอาสิ่งนี้มาขายเป็นคอร์สได้เลยนะคะแล้วคุณล่ะแชร์ออกไปหรือยังคุณได้จากครูเต็มๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแชร์ออกไปให้คนอื่นเขาหรือยังนะคะเพราะครูค่ะให้สิ่งนี้ฟรีครูมาจากคนที่ไม่มีเงินเลยติดลบนะคะขายออนไลน์ไม่เป็นไม่รู้จักโลกโซเชียลไม่เชื่อด้วยว่าขายออนไลน์จับเงินล้านครูมาทั้งที่ครูค่ะไม่ได้ใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะครูมาจากการขายคำว่า pre-order ทั้งที่ครูไม่รู้จักคำว่า pre-order เลยนะคะครูก้าวเข้ามาด้วยการพิสูจน์ค่ะว่า pre-order คืออะไร pre-order จะทำให้เรารวยได้จริงไหมนี่เป็นสิ่งที่ครูเข้ามาพิสูจน์ค่ะแล้วครูนี่แหละคือหลักฐานคนตัวเป็นๆตั้งแต่การเริ่มก้าวแรกจากคนที่มีหนี้30ล้านค่ะไม่มีต้นทุนอะไรเลยนะคะเข้ามาแบบไม่มีต้นทุนเรื่องเทคโนโลยีเลยถามครูพี่ป่านนะคะครูไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีเลยใช้คอมเป็นแต่ Excel Word พวกนี้ค่ะนะคะตอนไปทำงานเขาก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปให้เรากรอกให้เราทำไม่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเลยเพราะฉะนั้นความรู้ในเรื่องของออนไลน์ในเรื่องของต่างๆเหล่านี้ค่ะครูไม่มีเลยแต่ครูก้าวเข้ามาจากต้นทุนที่เป็นติดลบไม่ใช่ศูนย์นะคะคุณต้นทุนติดลบค่ะแต่ก้าวเข้ามาครูนี่แหละเป็นหลักฐานคนตัวเป็นๆค่ะที่มาจากคนที่ไม่ได้ใช้ทุนเลยแต่รวยระดับตื๊ด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 นะคะอย่าพูดเยอะครูถึงอยากจะบอกว่าวันนี้ค่ะเราไม่ได้ออกมาโอ้อวดผู้คนนะคะว่าเราเก่งที่สุดกว่าใครเราแค่มาบอกว่าเราอะค่ะเป็นคนเก่งเมื่อไม่เปรียบกับใครแสดงว่าเราเก่งที่สุดในแบบของเราแล้ววันนี้เราเอาความเก่งที่เรามีค่ะมาแบ่งปันแค่นั้นเองนะคะสวัสดีค่ะบอสพี่อูนะคะบอสพี่อูเดี๋ยวมาไลฟ์ด้วยกันนะคะนะคะไม่รู้วันนี้บอสพี่อูสั่งชาเขียวให้หรือยังนะนั่งกินชาเขียวเอ้ยนั่งหิวชาเขียวอยู่นี่นะคะอ่ะต่อเลยนะคะครูค่ะอยากจะเอาตรงนี้ค่ะมาบอกพวกคุณนะคะว่าทำไมครูค่ะถึงมีวันนี้ได้ทำไมครูอ่ะถึงก้าวมาถึงจุดนี้ได้เพราะครูไม่เคยหลอกใจตัวเองสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนค่ะที่กำลังนอยจิตตกว้าวุ่นกับจิตภายในตัวเองเอาไงต่อดีวะไปไม่ถูกทางแล้วทำไมมันขายดีบ้างไม่ดีบ้างโอ้ทำไมเห็นคนนู้นขายดีคนนั้นขายดีเราจิตตกวะเฮ้ยทำไมเรานอยเฮ้ยทำไมใจเราฝ่อเราจะเอายังไงกับชีวิตดีมาฟังเรื่องนี้ค่ะมาฟังเรื่องนี้ค่ะมาฟังคนติดลบคุณต้องฟังเรื่องจริงคุณต้องฟังอ่ะเห็นไหมคะพลังแรงมากนะคะสัญญาณหมุนเตี้ยวๆเลยนะคะอ่ะค้างตอนสวยด้วยนะคะอ่ะแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะจะบอกว่าอย่างนี้นะคะครูอยากให้คุณได้ฟังของจริงๆอะค่ะเพราะของจริงๆอะค่ะเวลามันกระแทกใจเราจริงๆเลยนะคะมันไม่ใช่เป็นของปลอมๆอะค่ะมันคือเรื่องล่ะ
ครูฟังอะค่ะครูไปฟังครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูก็ชอบฟังของจริงๆนะคะถ้าครูบาอาจารย์คนไหนที่เราสัมผัสแล้วเราไม่ค่อยใจโอเคค่ะเราเปลี่ยนเลยครูเป็นแบบนี้นะคะเพราะครูอยากได้ของจริงที่จะมาเปลี่ยนชีวิตตัวเองครูก็เลยอยากที่จะเป็นของจริงเป็นตัวเป็นนะคะที่สำเร็จแล้วเอามาบอกคุณคนที่ไม่มีทุนหรือคนที่นอยขายไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ครูอ่ะเกิดมาทั้งหมดนะคะลมตีขึ้นแล้วนะคะหิวชาเขียวของจริงนะคะจริงๆหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมครูไม่กินกาแฟหรือกะครูค่ะก็จะแบบว่างดกาแฟนิดนึงหันมากินชาเขียวแทนนะคะสักระยะหนึ่งเพราะว่าคาเฟอีนเต็มตัวกินชาขับไม่ทันนะคะต่อนะคะจะบอกว่าอย่างนี้นะคะฟังนะจ๊ะทุกคนโอ๊ยจะบอกว่าไงเมื่อกี้นะคะไปฟังไลฟ์ของมิเดือนกับมิถาอารมณ์โอ้ยครูจะบอกว่าจริงๆครูอารมณ์ดีมากนะวันนี้น่ะไม่ไอ้ที่คุณเห็นครูตึง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 เมื่อกี้อะค่ะคืออินเนอร์อินเนอร์มันเขาเรียกอินเนอร์เวลาจะเล่าเรื่องตัวเองมันอินเนอร์มาแต่จริงไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีใครอยู่ในหัวเลยจริงๆนะคะอันนี้พูดเรื่องจริงๆนะคะแต่อินเนอร์มันมานะคะเมื่อกี้ฟังมิถากับมิเดือนนะคะครูยังพิมพ์ไปเลยค่ะว่าเอ้ยวันนี้กำลังจะสอนเรื่องเล่นใหญ่อยู่พอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมิเดือนนะคะเล่นใหญ่จนได้ของใหญ่อะค่ะมิเดือนนะคะเล่นใหญ่ค่ะเขาบอกครูตั้งแต่เริ่มเข้ามาในแบรนด์นะคะตัวตนเขาชัดเจนเขาดูดสายต่างประเทศเขาเป็นสายที่ปั้นทีมใหญ่นะคะเขาชัดเจนตั้งแต่เข้ามาในแบรนด์เลยค่ะเพราะตอนแรกเขาไม่ได้คิดจะเข้านะคะดาวค่ะฝาแฝดของเดือนนะคะมาชวนดาวยังแบบว่าไอ้เดือนยังบอกดาวแกระวังนะนู่นนี่นั่นเพราะเขาไม่ได้มีความเชื่อแต่วันนึงที่เขาได้ก้าวเข้ามาคนเราพอได้เชื่อสุดใจสุดพลังนะคะมันจะปล่อยของเต็มที่นะคะไม่มีเอไม่มีอะเดือนค่ะพอหลังจากได้เชื่อนะคะเดือนเปลี่ยนไปค่ะเดือนเปลี่ยนไปนะคะเป็นแม่หมอที่เปลี่ยนไปเดือนเล่นใหญ่จนลูกแบบเบ๊ะอะไรอะอะไรอย่างนี้เลยนะคะเดือนเปลี่ยนไปเดือนนะคะเขาบอกว่าเขาจะแบบดูดทีมงานที่สายแบบแปลกๆอะค่ะเขาจะดูดทีมงานที่แบบว่าทำให้เขาอะค่ะไประดับโลกได้เขาก็ไปดูดมิถาดูดโอ้โหไปดูทีมงานเขานะคะเขาดูดแต่แบบมหึมามาเมียหมออย่างเงี้ยค่ะเภสัชกรอย่างเงี้ยค่ะยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยค่ะเขาไปดูดมดมาตอนนั้นเขาบอกเลยว่านี่แหละคนนี้แหละเขาจะได้เป็นผู้จัดการอะไรของเขาอะค่ะเขาเล่นใหญ่ตั้งแต่เขาดูดมดได้ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายนะคะไปดูคนเล่นใหญ่แล้วปล่อยวางไม่ใช่เล่นใหญ่แล้วอยากทะเยอทะยานนะคะเล่นใหญ่แล้วปล่อยวางในผลเลยเชื่อให้ได้มากที่สุดแล้วปล่อยวางในผลเหมือนที่ครูทำจนถึงทุกวันนี้ค่ะครูเชื่อว่าใน1ปีครูจะขายชาได้ไม่ต่ำกว่า1ล้านกล่องมันเป็นความเชื่อของครูตั้งแต่เริ่มผลิตคุณคะตอนเริ่มผลิต 5,000 กล่องเล่นใหญ่เบอร์ไหนคะถึงจะผลิตได้ปีละ1ล้านนะคะไหนอ่ะอันนี้สินค้าโนบะ9มี9ตัวมี10ตัวนะคะแล้วถ้าตัวอย่างอื่นจะสักปีละ 500,000 ชิ้นหรือปีละล้านชิ้นด้วยก็โอเคไหมคะเพราะมันมี 9 ถึง 10 ตัวอันนี้ก็ลองเอาไปคำนวณกันเอาเองถ้าวันนี้เราเล่นเบอร์เล็กๆอะค่ะในวันที่เราติดลบในวันที่เราแทบไม่มีอะไรเลยต้นทุนชีวิตไม่มีค่ะเล่นเล็กๆแล้วก็เล่นตามความพอดีสายตาของผู้คนนะคะเขามองครั้งแรกเขาไม่ได้ใช้สมองมองเรานะคะฟังนะคะคนที่มองเราเขาไม่ได้ใช้สมองมองเราอันดับแรกเขาใช้ตาค่ะเขาใช้ตามองเราอันดับแรกเขาจะใช้สมองมองเราก็ต่อเมื่อเราทำมันมากพอเขาเริ่มจะมีสมองมองเราละแต่อันดับแรกเขาใช้ตามองเราค่ะหลายคนนะคะที่ตกหลุมพรางคิดว่าตัวเองสำเร็จเพราะสิ่งนี้แหละเพราะหลายคนเอาดวงตาหลายคู่มามองเราเราเลยเข้าใจว่าเราประสบความสำเร็จจริงๆไม่ใช่ค่ะวันนึงที่เราทำมากพอทุกคนเริ่มใช้สมองและใจมองเรานะคะอย่าลืมนะคะคุณตกหลุมพรางตัวเองคุณเลยไม่สำเร็จเพราะคุณเข้าใจว่าคุณมีชื่อเสียงแล้วคุณสร้างมันมามากพอแล้วมีคนนับหน้าถือตาคุณมากพอแล้วแต่ความเป็นจริงแล้วค่ะเมื่อไหร่ที่คุณได้คนแค่เอาตามองคุณนะคะคุณจะรู้สึกแบบนั้นแต่เมื่อไหร่ที่คุณนะคะอยู่มากพอหรือทำทุกอย่างอะค่ะมากพอคุณจะเริ่มได้คนที่ใช้สมองและใจมองคุณแล้ววันนั้นแหละมันจะเป็นบททดสอบว่าคุณจริงหรือไม่จริงมันจะแสดงออกมาจากตัวคุณเลยนะคะเหมือนมิเดือนนะคะแสดงเล่นใหญ่เล่นใหญ่จนในที่สุดค่ะ
ร้านสักคิ้วที่ภูเก็ตเป็นร้านที่ดังและใหญ่มากของภูเก็ตอะค่ะนะคะคุยกับน้องมดว่าอยากได้คนที่มีลุคแบบนี้นักธุรกิจเป็นบอสเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลุคของผู้บริหารนะคะมาสักคิ้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วมดนึกถึงมีเดือนทั้งที่เขาไม่ได้คุยกันเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วมดอะค่ะก็บอกว่ามีเดือนส่ง TikTok มาให้หน่อยจะเอาไปพรีเซนต์งานปรากฏว่าเจ้าของร้านสักคิ้วที่ภูเก็ตอะค่ะเลือกให้เดือนเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะเลือกให้เดือนได้งานนี้ค่ะสักคิ้วฟรีพร้อมได้เงินค่ะกรี๊ดไม่กล้าใครจะจ้างเจ้าของแบรนด์ 1,700 ล้านนะคะสักคิ้วฟรีนะคะจ่ายเงินได้ด้วยบอกนะคะยินดีนะคะยินดีมากเลยนะคะพี่จุ่มคะพี่กระแตคะพี่กระแตเข้ามาอย่างคะเชิญพี่กระแตเข้ามาหน่อยนะคะพี่กระแตคะพี่จุ่มเขาอยากได้แบบว่าบอสนะคะอันนี้บอสนพก้าวนะคะอยากได้บอสไปสักคิวไหมคะคือแบบว่าไม่จ่ายตังค์ไม่เป็นไรอะค่ะสักให้ฟรีอย่างเงี้ยค่ะนะคะยินดีนะคะไม่ได้ธรรมดานะคะได้บอสไปสักคิวนี่ไม่ธรรมดานะคะไม่ต้องให้ตังค์บอสก็ได้ได้นะคะแต่สักให้บอสฟรีของฟรีและดีบอสชอบนะคะนะแย่ไว้ค่ะเผื่อได้จริงเรามันต้องสาย NLP แบบนี้เรามันต้องสายความเชื่อสายปิ๊งแวบครูจะบอกนะตอนที่เดือนไลฟ์อันนี้เล่านะไม่ได้ก็แล้วไป พวกเรามีแผนนะคะเล่นใหญ่ให้ได้แบบครูนะลูกเล่าแบบมีแผนตอนที่มีเดือนเล่าสร้างแบบสักคิ้วแล้วได้ตังค์ด้วยแบบว่าเอ้ยครูนึกเลยค่ะว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันก็ได้สักคิ้วฟรีเดี๋ยวก็มีคนแบบว่าสักคิ้วให้ฉันฟรีฟินไปกับนางค่ะฟินไปด้วยเลยค่ะอันนี้เรื่องจริงนะยิ้มมีความสุขเหมือนเล่นเบอร์ใหญ่ค่ะครูเล่นเล็กไม่เป็นครูเล่นเบอร์ใหญ่ตลอดค่ะเราทำให้ใครเดือดร้อนไหมคะที่รักไม่การเล่นใหญ่ของเราไปหลอกประชาชนหลอกชาวโลกไหมไม่เราเล่นใหญ่เบอร์ใหญ่ตามเบอร์ขนาดของเรานี่ล่ะค่ะนะคะไม่ใช่ใส่หน้าอกนะคะพอถ้าใส่หน้าอกเราอาจจะแบบใส่เล็กนะคะแต่เล่นใหญ่ตามขนาดที่เราเชื่อมั่นนะคะนะคะไม่รู้ครูมีพลาดในหัวครูก็ไม่นึกถึงใครรู้ไหมมันปื๊ดขึ้นมาในหัวปื๊ดปื๊ดปื๊ดเพราะว่าวันที่เรามีกฐินบ้านพี่รุ่งที่วัดภาพมันมาจริงๆนะคะผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นชื่อจุ๋มชื่อพี่จุ๋มสวยมากแล้วพี่จุ๋มอะค่ะก็เป็นคนที่จะมาคุยกับครูเรื่องการนำเอาชานพก้าวไปฮ่องกงนะคะถามครูว่าต้องใช้ยังไงเพราะว่าครูอะค่ะเคยเอาชาไปต่างประเทศใช่ไหมคะเขาก็จะมาถามครูว่าต้องทำยังไงบ้างเขาต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะสวัสดีค่ะน้องดานะคะน้องดาก็อยู่ในไลฟ์เมื่อกี้นะคะเราจะบินกันไปสักคิวนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่กระแตค่ะก็แนะนำว่าเนี่ยครูบอสเนี่ยพี่จุ๋มอะเปิดสถาบันสักคิ้วอย่างเงี้ยสักคิ้วสวยมากแล้วก็ตัดพี่แต่ก็เล่าเป็นช็อตๆๆๆนะคะแล้วตอนที่เดือนนะคะพูดเรื่องนี้ค่ะเรื่องเล่นใหญ่อะค่ะแล้วตัวเองก็ได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับร้านสักคิ้วเราได้ตังค์ด้วยอะค่ะคุณเชื่อไหมครูไปนึกถึงพี่จุ่มใจครูไปปักกับพี่จุ่มอ่ะเดี๋ยวพี่จุ่มก็สักคิ้วให้เราฟรีอันนี้นะคะคือแบบว่าพูดถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็นะคะก็แหมคนเรามันก็พูดนะมันก็ต้องพูดเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ให้อย่างเดียวก็พูดเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอีครูก็เอานะคะไม่ได้ง่ายนะคะที่จะได้สักคิ้วมหาเศรษฐี 1,700 ล้านนะคะมันก็ไม่ได้ง่ายนะจ๊ะอ่ะต่อนะคะทีนี้ค่ะครูค่ะก็บอกว่าจริงๆแล้วครูจะไลฟ์เรื่องการเล่นใหญ่นะคะทำไมครูมาถึงวันนี้ครูเป็นคนที่อย่างที่บอกค่ะครูเล่นเล็กไม่เป็นเวลาครูทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่ครูสตาร์ทจากเล็กก็จริงนะคะนะคะอ้าวเห็นไหมคะพี่กระแตมาแล้วมีคนไปตามพี่กระแตใช่ไหมคะนะคะเสร็จแล้วค่ะครูจะบอกเลยครูเริ่มธุรกิจอะไรครูไม่เคยฝันเล็กไม่ว่าจะทำธุรกิจร้านอาหารจากแค่ร้านหมูกระทะร้านเดียวนะคะกับกลายเป็นร้านใหญ่บุ้มเริ่มทุ่มบุ้มเริ่มทุ่ม3-4ล้านนะคะ
3-4 ล้านจากร้านหมูกระทะร้านแรกก็กลายเป็นไปเขาเรียกไปอะไรนะไปเทคโอเวอร์ร้านหมูกระทะของเพื่อนอีก1ร้านแล้วก็เป็นร้านพี่อู๋ทำไมสัญญาณมันหายบ่อยจังเลยอ่ะนะคะต่อนะคะสัญญาณมันตัดๆนะวันนี้อายุกำลังจะมาอพายุกำลังจะมานะคะพี่อู๋บอกนะทีนี้ปรากฏว่านะคะทุกครั้งที่ครูเริ่มต้นจากเล็กๆอะค่ะแต่ในหัวครูค่ะมันเล่นเล็กไม่เป็นเวลามันจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะมันฝันใหญ่แต่ไรแล้วอะค่ะเราอะเริ่มต้นใหญ่ไม่ได้หรอกค่ะเพราะเรายังไม่รู้มันจะไปในทิศทางไหนมันจะดีไหมแต่ในขณะที่เราลงมือทำอะค่ะมันจะมองเห็นช่องทางครูจะมองเห็นช่องทางครูจะมองรู้เลยว่ามันจะไปรูปแบบไหนจากร้านหมูกระทะร้านเดียวกลายเป็นร้านหมูกระทะ2ร้านกลายเป็นร้านแบบร้านอาหารป่าร้านจัดโต๊ะจีนกลายเป็นร้านที่มีนักดนตรีมาเล่นมีโต๊ะแต่ประมาณ 4-50 โต๊ะมีเด็กเสิร์ฟประมาณโอ้ 4-50 คนแล้วก็มีร้านแบบมีบาร์มีเด็กเชียร์เบียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณดูนะจากผู้หญิงตัวเล็กๆอะค่ะที่ทำงานประจำด้วยแล้วก็คิดว่ามาขายหมูกระทะเป็นแบบคือไม่แบบอยากเป็นเจ้านายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราทำอะค่ะครูอยากจะบอกคุณนะคะว่าครูเอาวิชาที่เรามีในชีวิตเขาเรียกวิชาชีวิตที่คุณก็ไม่สามารถเอาเงินอะไปซื้อที่ไหนได้นะคะต่อให้คุณมีเงินเป็นล้าน10ล้านคุณก็ไม่สามารถไปซื้อวิชาชีวิตแบบนี้ได้หรือครูบาอาจารย์ไหนเขาก็ไม่เอามาสอนคุณหรอกค่ะนะคะครูถึงบอกว่าถ้าวันนี้คุณไม่มีเงินแต่คุณต้องการเป็นเศรษฐีคุณต้องเล่นใหญ่ให้เป็นนะคะอ่ะมาบอสพี่อูนะคะบอสพี่อูจะมาเล่นใหญ่ด้วยนะพอพูดเรื่องใหญ่ๆบอสพี่อูจะชอบมากนะคะ สวัสดีบอสพี่อูนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนี่เลยนะคะบอยพี่อูนะที่เราเดินทางเล่นใหญ่มาด้วยกันนะคะใช่เล่นตอนแรกก็เล่นเล็กอยู่นะคะพอเห็นลูกๆอะค่ะเขาใส่เขาเล่นใหญ่กับเขาบ้างเห็นไหมคะร้อนเหรอร้อนเนี่ยร้อนใช่ตอนแรกก็คิดว่าตัวเองเปิด18หันไปทีอ้าว20จะใช้ก็เดี๋ยวน้องๆขำ นะอะต่อนะคะต่อในเรื่องของเล่นใหญ่นะคะจะบอกว่านะคะในขณะทุกการเดินทางของครัวค่ะเราก็เริ่มจากเล็กๆทุกธุรกิจเลยเนาะพี่อูเนาะแม้แต่ตอนที่เราอะค่ะทำ อะไรนะบ่อปลาเราเริ่มจากการที่เราอะค่ะไม่ได้ลงทุนเลยเราทำกับแม่นะคะครับเนาะเราสองคนนะคะเริ่มจากการที่ทำกับคุณแม่นะคะลงแต่แรงลงแต่แรงช่วยแม่ขับรถช่วยแม่ซื้ออาหารช่วยแม่บทของช่วยแม่ให้อาหารปลาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วพอจับปลาปุ๊บแม่แบ่งกำไร 50-50 นะคะเราเริ่มกันจากแบบอย่างเชิงพอเราอะค่ะตอนนั้นเราทำงานประจำเนาะพี่ก็ทำงานอยู่พี่อูก็ทำงานประจำครูก็ทำงานประจำตอนนั้นเข้าทั้ง normal ทั้งกะเลยสลับกันเลยเขาเนี้ยใช่แล้วทีนี้พอวันนึงที่เราอะมาทำกับแม่ได้ประมาณปีนึงเราเห็นช่องทางแล้วว่าเฮ้ยมันไปได้มันเป็นธุรกิจที่แบบว่ามีคนมารับถึงที่มีคนเอาปลามาเสนอขายเราถึงที่เนาะเอาราคามาเสนอเราถึงที่พอถึงเวลาปลาได้ขนาดเขาก็จะมาดูนะคะว่ามันสามารถคัดไซส์ได้หรือยังมันเป็นธุรกิจที่ทำสืบต่อกันมาใช่คนละแวกนั้นน่ะเขาทำมาค่อนข้างที่จะหลายรุ่นแล้วหลายรุ่นแล้วแล้วก็หลายหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาจะทำเป็นวงจรกันแบบนี้แหละแล้วก็เหมือนก็เป็นการรวมกลุ่มเป็นการรวมกลุ่มใครเลี้ยงปลาจะมีพ่อค้าคนกลางมารับถึงหน้าบ่ออะไรเงี้ยนะใช่แม่พี่พรก็เลยทำมาใช่ตอนนั้นตอนนั้นเริ่มทำแค่7ใช่ไหมตอนนั้นก็ขุดมาตอนแรก5 3 3ไป3 5มา5แล้วก็มา7เนาะการขยายเนาะเป็นการขยายก็เลยขยายเต็มพื้นที่7ไร่ตอนไอ้8ไร่เนาะแต่ว่า7ประมาณ7 7ไร่7ไร่ต่อไปสรุปแล้วก็คือเป็นไร่ละบ่อไร่ละบ่ออย่างเงี้ยค่ะคือเราเริ่มจากอย่างที่บอกค่ะเรา2คนน่ะเริ่มจากเล็กแต่เราเป็นคนคิดใหญ่พี่อูจะรู้ว่าครูเป็นคนคิดใหญ่แต่ไม่ใช่คนคิดใหญ่จะทำอะไรแบบบึ้มแล้วเจ๊งอย่างงี้ไม่ใช่ครูเป็นคือพี่อูจะรู้ค่ะว่าถ้าครูจับอะไรชิ้นหนึ่งครูจะไม่ยอมปล่อยง่ายๆเอาจนสำเร็จหลายคนลองเอาไปดูกับตัวเองอะค่ะว่าเราขับหมายถึงว่าเราจะไปเติมตรงนี้ดีไหมครูไม่ได้เก่งกว่าพวกคุณนะคะแต่ครูกำลังจะพูดข้อดีของพวกเราให้ฟังว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เปลี่ยนลู่ง่าย
ในขณะที่เราทำบ่อปลาตอนนั้นเราทำร้านอาหารจำได้ใช่ไหมเราทำบ่อปลากับแม่แต่เราเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเราเองเราไม่ปล่อยแล้วเราทำงานประจำด้วยครูเป็นตำรวจท่องเที่ยวครูทำอยู่ตำรวจท่องเที่ยวบอสพี่อูทำอยู่บริษัทนึงที่ใหญ่มากๆเราแทบไม่มีเวลาเลยนะคะเราแทบไม่มีเวลาเจอกันแทบไม่มีเวลาคุยกันเลยพอเราเลิกงานมาเรามาเจอกันที่ร้านอาหารนะคะตอนเช้าแต่เช้าตอนตีต้องไปช่วยแม่เราถึงเวลาค่ะเราจะต้องจัดเซตทุกอย่างให้เสร็จตอนกลางคืนอย่างร้านหมูกระทะเนาะพี่อูเนาะเราจะต้องทำทุกอย่างใส่กล่องแล้วฟีดนะคะผักเผือกอะไรทุกอย่างเราต้องทำเครื่องหมักเครื่องปรุงใส่ถุงอย่างที่ครูบอกว่าเราใช้สมองเราไม่อยากให้ใครรู้สูตรเราก็ทำสูตรไว้ตอนดึกที่คนกลับบ้านหมดแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำใส่กล่องไว้กล่องไว้พอพนักงานตอนนั้นเราทำงานประจำเนาะเรายังไม่กลับพนักงานเข้างานบ่ายสองถูกต้องไหมคะเราก็จะให้เขาหาไขประตูเข้าไปแล้วเราก็จะบอกเขาเลยบอกครั้งเดียวแล้วเขารู้ค่ะอันนี้หมักอันนี้เราจะทำไว้เลยอันนี้หมักอันนี้นะอันนี้ทำแบบนี้อันนี้ทำซุปแบบนี้ค่ะเราจึงใช้วิธีการที่เราอะค่ะดิ้นรนกันมาค่ะต่อสู้กันมาแบบไม่ใช่แบบพอจะทำอันนี้แล้วปล่อยอันนี้ทิ้งไม่ใช่นะคะเรามาเราดูจังหวะจับโคนของทุกเรื่องอันไหนที่มันจะทำให้เรารวยเราจับตรงนั้นอย่างเหนียวแน่นเลยแต่อันไหนที่เอ้ยทำไปไว้ได้ค่าน้ำค่าไฟเราไม่ปล่อยเราเป็นแบบนี้นะคะเราไม่เคยเปลี่ยนลู่ตัวเองหลายคนค่ะทำอยู่ดีๆกำลังได้เงินเนาะพี่อูเนาะน่าเสียดายแทน คุณเปลี่ยนลู่เร็วเกินไปคนยังมองไม่เห็นความสำเร็จที่แท้จริงเป็นกันเยอะเป็นกันเยอะเราสองคนน่ะยังคุยกันเรื่องความเป็นห่วงเรื่องนี้เราสนับสนุนให้ทุกคนมี3อาชีพนั่นไม่ได้หมายความว่าให้คุณทิ้ง1อาชีพแล้วไปเอาอีก1อาชีพหลายคนบอกว่าครูคะมันทำไม่ไหวหรอก3อาชีพครูเป็นคนไม่ได้มีความเชื่อเรื่องพวกนี้นะคะว่าอะไรทำไม่ไหวในขณะที่ครูป่วยอะค่ะถามพี่อูนะครูเคยหยุดงานไหมครูผ่าตัดหัวใจมาหมอห้ามครูทำงานผ่าตัดหัวใจมากลับมาได้ไม่กี่วันเนาะกลับมาเร็วมากกลับมาเร็วมากทั้งที่สภาพร่างกายนะไม่ถึงกลับมาเร็วจริงคือแต่ก็ไม่รู้นะว่าด้วยใจเขาเข้มแข็งเองหรือว่าถ้าเผื่อว่าเทียบกับคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะต้องนอนซมไปอีก 2-3 เดือนเพราะหมอไม่ให้เดินแต่ว่าคนคนนี้เขาอยู่นิ่งไม่ได้เขาอยู่เฉยไม่ได้เนาะก็เลยกลับมาเร็วแล้วก็รีบเหมือนกับต้องทำงานอ่ะใช่กลับมาตอนนั้นก็มีธุรกิจบ่อปลานะคะต้องมีอะไรต้องทำไม่ได้แล้วเว้ยอะไรเงี้ยก็มาตอนนั้นทำล้อไก่ลงล้อไก่แล้วก็ทำลูกชิ้นนะคะพอกลับมาพักฟื้นได้ที่บ้านไม่ถึง5วันครับมาโรงงานเลยนะคะแล้วก็เกิดเรื่องราวก็เกิดเรื่องราวเลยน็อกล้มหัวน็อกเลยนะคะก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเพิ่งผ่าตัดมาพี่อูเราเพิ่งกลับมาแล้วร่างกายเราอะค่ะมันเหมือนยังไม่ฟื้นมันก็เป็นไปตามที่มันจะเป็นนะเนาะใช่พอมันโดนกลิ่นใช่มันเขาเรียกว่ามันผิดกลิ่นไหมนะคะน็อกค่ะจากเป็นคนไม่เคยในชีวิตไม่เป็นลมนะคะไม่เคยเป็นลมไม่เคยเป็นแรงกับเขานะคะน็อกหัวฟาดน็อกแบบลงเลยอะค่ะคือจะบอกว่าครูค่ะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ชีวิตไม่เคยให้ใครเห็นความอ่อนแอเลยในชีวิตนะคะเวลาร้องไห้น้อยมากที่จะร้องไห้เพราะความอ่อนแอน้อยมากแต่ถามว่ามีไหมมีในตอนที่เราอ่ะถูกทิ้งในตอนที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะถูกเทในตอนที่เรามันมีน้อยใจมันมีเสียใจอันนี้มีโดนเทละเยอะน้องเทมากอะไรมากก็เราก็เกิดความอ่อนแออย่างเงี้ยก็มีนะคะแต่สิ่งนึงที่ครูต้องยอมรับว่าเรามาตรงเนี้ยค่ะเพราะเราเล่นใหญ่ตลอดต่อให้แม้ว่าวันนั้นนะคะเรายังตัวเล็กกระจิ๊ดลิดกระจ้อยลอยแต่เราอะค่ะไม่เคยให้บทบาทของเราอ่ะดูเล็กเลยครูเลยอยากเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันเนาะพี่อูเนาะเพราะเราอ่ะคุยกันนะคะว่าเออเราจะช่วยทุกคนยังไงดีนะพี่อูให้เขาอ่ะได้ลิ้มรสความรวยว่ามันรวยได้จริงไม่ใช่แค่มานั่งมโนเพ้อฝันฟังคนนั้นพูดฟังคนนี้ปัดไปปัดมาน่าสงสารคือเราอ่ะไม่ใช่สงสารเพราะอะไรเราสงสารตัวเองมาแล้วเรื่องการเลี้ยงปลาโอเคค่ะคุณจะทำอะไรเนี่ยอย่างผมกับพี่พรจะทำอะไรลงไปเนี่ยอย่างเลี้ยงปลาแล้วกันถึงแม้จะเป็นของคุณแม่ก็ทั้งเราเห็นแม่เออเรามีเขามีรายได้แต่คราวนี้จะเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยเราต้องรู้เลยว่าขบวนการของมันเป็นยังไงวิธีการเนี่ยในการที่จะเลี้ยงจนจับขายเนี่ยกี่เดือนมันต้องใช้อะไรบ้างเราต้องลงไปดูแล้วเราจะเหนื่อยขนาดไหนเราต้องขนาดนั้นนะเราต้องลงไปดูขนาดนั้นไม่ใช่ว่าจะมาศึกษาว่าไปศึกษาเห็นแค่ปลายเหตุละปลายทางแล้วว่ารวยได้เงินขนาดนั้นแต่ก่อนที่จะไปถึงคำว่ารวยนั้นเนี่ยไอ้ตามทางที่จะไปเนี่ยขั้นตอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะไม่รู้เลยอย่างเงี้ย
ผมว่าไปไม่รอดใช่กว่าเราจะลงเต็มตัวเราก็ศึกษามาปีนึงกับแม่แม่ก็แบ่งกำไรเรานะคะแล้วเพราะเราทำจริงพอวันหนึ่งค่ะเราตัดสินใจขอแม่เลยแม่หนูขอขยายต่อขุดบ่อขยายให้สุดเลยได้ไหมเดี๋ยวหนูจ่ายค่าขุดเองเดี๋ยวหนูลงทุนแม่บอกได้นะคะเราก็โทรคุยกับรถแมคโครรถขุดเนาะพี่วันเนาะจำได้ไหมมาขุดขยายจนสุดที่นะคะเสร็จแล้วเราก็มาศึกษาพันธุ์ปลาจนเราอ่ะได้อยู่ในโครงการอะไรนะเกี่ยวกับปลาเนาะแล้วเราก็ได้ไปดูตามศูนย์เพาะพันธุ์ปลาอะไรแบบนี้ค่ะเป็นชมรมเป็นกลุ่มเราก็ได้จากเราซื้อปลานิ้วปลาเซนกลายเป็นปลาตุ้มตัวเล็กไม่รู้ว่ามันจะรอดเท่าไหร่อย่างเงี้ยซึ่งกับปริมาณการรอดเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่ประสบการณ์ในการเลี้ยงด้วยใช่ไหมพรใช่ค่ะบ่อที่จะลงปลาตุ้มเนี่ยคุณจะต้องไม่มีตัวที่จะกินมันได้เลยค่ะกบเขียดเอ้ยอะไรเอ้ยปลาเล็กปลาไม่ปลาใหญ่ปลาอะไรเนี่ยต้องไม่หลงเหลือเลยในบ่อนั้นน่ะถึงจะปล่อยปลาตุ้มได้แล้วก่อนที่จะปล่อยปลาเนี่ยคุณต้องทำลูกไรให้มันก่อนใช่เป็นอาหารอนุบาลให้มันก่อนเป็นวิธีเป็นการที่เราศึกษาหาความรู้กับผู้มีประสบการณ์แล้วเราก็มาลงมือทำแค่บ่อแรกก่อนพี่พรจำได้ใช่ไหมได้เอาปลาตุ้มลงเฮ้ยผลตอบรับมันโอเคเว้ยปลามันรอดเยอะแล้วต้นทุนเรามันต่ำที่เราไปซื้อปลาตุ้มมาแต่คนที่ไม่มีประสบการณ์มาลงปลาตุ้มอ่ะเจ๊งหลายรายไหมโอ้ยเยอะเพราะว่าคุณกำจัดปลาออกไม่หมดก็เหมือนกับคุณเอาปลาตุ้มไปให้อาหารมันนั่นแหละคือปลาใหญ่มันจะกินปลาเล็กหมดใช่เพราะฉะนั้นประสบการณ์นี่แหละแล้วก็วิธีการที่จะทำให้ไปถึงวันที่จับปลาขายมันมีขั้นตอนที่แบบโอ้โหยากลำบากขนาดไหนเนี่ยยกตัวอย่างมันเป็นวิธีการเลี้ยงปลาเนาะพี่พรนี่ว่ากว่าจะไปถึงคำว่ารับเงินแสนเงินล้านเนี่ยมันลำบากขนาดไหนมันต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้ความอดทนขอใช้คำว่าอดทนเลยทุกคนเห็นเราอ่ะตอนแรกเนาะพี่วันเนาะที่เราเข้าไปอ่ะเราก็เหมือนตัวจิ๊กตัวจ้อยในวงการอย่างนะอย่างผมมาโดนเยอะหลายคนก็จะมองว่ามันไม่รอดหรอกเหยียบพี่ไก่ไม่ฟอเหยียบพี่ไก่ไม่ฟอหรอกมันจะทำอะไรมันสำอางแบบเนี้ยมันวุ่นอย่างงี้ใช่คือพี่อูอ่ะเป็นทำงานอยู่ในบริษัทเนี้ยค่ะที่คือนั่งอยู่ในห้องแอร์นี่แหละแต่เขาก็มีงานเดินออกในไซต์ของเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่คนในหมู่บ้านครัวค่ะหรือหลายๆคนนะคะเขาก็จะมองว่าพี่อัวสำอางด้วยความที่พี่อัวทำงานในห้องแอร์แล้วแบบว่าโอเคคงทำอะไรไม่เป็นหรอกแต่ความเป็นจริงค่ะพี่อัวทำหมดเลยนะคะยกแบกหามแม้กระทั่งรถไถที่ไม่เคยทำอะค่ะจำได้เนาะที่เราซื้อรถไถมาคือมีแกก็ไถแบบมีเหตุการณ์นึงนี่แหละทำไมเราถึงต้องทำเองคือเมื่อก่อนเราจ้างน้องคนหนึ่งมาตั้งสูบตั้งนู่นนี่นั่นมีน้องอีกคนหนึ่งประจำเลยคอยตั้งอยู่แล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งน้องเขาไม่มาเนี่ยแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันจำเป็นจะต้องสูบแล้วใช่ค่ะแต่น้องเขาไม่ว่างมาไม่ได้แล้วคนอื่นไม่ว่างเลยใช่ค่ะจนแล้วจนรอดเราก็ต้องตัดสินใจทำเองมาฝึกทำอะไรติดตั้งเครื่องเองสูบเองแบกสูบเองอะไรหมดทุกอย่างคือต่อไปแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่จ้างน้องเขาคือจ้างแต่ถ้าน้องเขาไม่อยู่ล่ะคุณจะทำยังไงนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะฉะนั้นจุดตรงนั้นแหละคือเปลี่ยนความคิดที่ว่าหยุดจ้างหยุดทำอะไรซะถ้าอะไรเราทำเองได้เราทำเพื่ออะไรเพื่อว่า1เราประหยัดอยู่แล้วแหละแน่นอนมันประหยัด2เหตุการณ์ที่มันไม่ที่เราจ้างเขาไม่มาทำให้เราล่ะเราจะไปพึ่งใครถ้าเราไม่ทำเองนะครับเพราะฉะนั้นถึงจะสอนทุกคนเลยอยู่ในแขนงไหนวิชาการไหนอาชีพไหนๆถ้าคุณไม่ทำเองคุณมัวแต่พึ่งคนอื่นเขาไปซะทุกอย่างเนี่ยผมว่าโอกาสที่มันจะไปถึงจุดหมายมันค่อนข้างช้านะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้จ้างเลยบางครั้งมันต้องจ้างโรงงานอะไรก็ต้องจ้างคนใช่ไหมครับแต่ว่าการบริหารจัดการเนี่ยมันต้องดีมันต้องมีนะครับนะคะก็เหมือนกันเราก็เริ่มจากที่เราทำอะไรไม่เป็นแล้วมาศึกษาแล้วก็ลงมือทำเองนะคะหลังจากนั้นพวกเราก็ทำเองเป็นทั้งหมดนะคะเราก็ขยายใหญ่จนกลายเป็นว่าธุรกิจของเราค่ะปังทุกอย่างร้านอาหารก็ขายดีบ่อปลาก็โอ้โหแบบต้องดูแลแบบเยอะแยะมากมายทำให้ครูค่ะต้องลาออกจากงานนะคะพอครูลาออกจากงานค่ะครูก็ทำเต็มตัวแต่บอสพี่อูยังไม่ลาออกบอสพี่อูลาออกตอนที่คุณแม่ครูเสียชีวิตคือคุณแม่ครูค่ะเปิดร้านมินิมาร์ทเนาะพอตกทำทุกอย่างเลยนะคะแม่ก็สงสารแม่ก็ปิดร้านแล้วก็มาช่วยครูจนวันนึงอะค่ะคือแม่ครูก็ผ่าตัดหัวใจ2รอบเหมือนกันกับครูนะคะครูผ่ารอบเดียวรอบ2ผ่าไม่ได้แต่แม่ครูผ่า2รอบพอรอบ2อะค่ะต่อแม่ครูก็ได้เสียชีวิตใช่มั้ยคะทีนี้
ครูค่ะเหมือนแบบทำอะไรไปไม่ต่อแล้วแบบไปต่อไม่ได้แล้วครูก็เลยบอกพี่อูให้ลาออกตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่อูกำลังหน้าที่การงานกำลังไปได้สวยกำลังที่ต้องแบบไปดูงานหรืออะไรครูไม่รู้ครูไม่ค่อยก้าวก่ายงานกันและกันนะคะจะแทบไม่ถามกันเลยนะคะเรื่องงานแต่จนวันนึงอ่ะครูก็บอกกับเขาว่าครูไปต่อไม่ไหวแบบมันเหนื่อยมันขับเคลื่อนตัวเองไปต่อไม่ไหวให้เขาอ่ะออกมาช่วยก่อนได้ไหมช่วงเนี้ยช่วงจังหวะเนี้ยคือเป็นช่วงที่ครูต้องพักใจพี่อูก็ลาออกมาแล้วเราอะค่ะก็ต่อสู้กันมา2คนมาตลอดหลังจากเราสูญเสียแม่นะคะครูก็ต่อสู้กันมา2คนตลอดนะคะเราหยุดไม่ได้เราแล้วครูอะค่ะไม่เปลี่ยนเวไม่เคยเปลี่ยนเวเลยครูจะให้คนยอมรับครูอะค่ะไม่ใช่แค่ลมปากของครูหรือแค่ไปบอกเขาว่าวันนี้ฉันรวยนะวันนี้ฉันมีนะไม่เคยค่ะไม่เคยเลยแต่ครูให้ทุกคนนะคะที่มองเห็นครูยอมรับในสิ่งที่ครูทำต่างหากครูไม่เคยหยุดทำร้านอาหารครูไม่เคยหยุดทำบ่อปลาครูก็ขยายมาเป็นทำโรงล้อนะคะเพราะมันต้องใช้กระดูกมาบดให้ปลาเริ่มทำโรงล้อครูโดยที่ครูไม่ปิดอะไรสักอย่างเลยค่ะทุกอย่างค่ะมันมาด้วยกันหมดเลยไม่ใช่ว่าเราเก่งแต่เราอะค่ะต้องวิเคราะห์ว่าเราอะค่ะทำสิ่งตรงเนี้ยยังทำต่อได้ไหมตรงนี้แต่บังเอิญไงเราลืมรักตัวเองตอนนั้นครูพลาดตรงที่ว่าครูไม่รักตัวเองเพราะครูไม่เคยเรียน NLP ครูทำงานทุกอย่างนอนวันละ4ชั่วโมงเนาะพี่เนาะเรานอนกันวันละ4ชั่วโมงจริงๆมันทำให้ครูค่ะป่วยกระทันหันนะคะคลอดลูกเสร็จปุ๊บเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดน้ำท่วมปอดหัวใจโตอย่างที่หลายๆคนรู้นะคะกระทันหันเลยนะคะมันทำให้ทุกอย่างน็อกน็อกพี่เนาะน็อกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยน็อกจนที่สุดแล้วเราอ่ะพังหมดเลยเราไม่เหลือเลยเราพังหมดเลยค่ะกระทบเป็นโดมิโนเลยนะเพราะว่าบางคนอาจจะมองอ้าวทำไมพี่อู๋ครูมีกัน2คนครูป่วยพี่อู๋ต้องมาดูแลเพราะแม่เลี้ยงลูกพ่อแม่เลี้ยงลูกให้เรานะคะพี่อูต้องมาดูครูแล้วจะให้พี่อูวิ่งไปวนตรงนู้นตรงนู้นแล้วมาดูมันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยไม่ใช่คนป่วยเป็นหวัดหรือเป็นอะไรเนาะใช่มันเป็นคนป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วยิ่งถ้าคุณเป็นผมอ่ะคุณก็ไปฟังคุณหมอเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบอีกอย่างนึงนะคุณหมอก็เข้าไปเรียกไปคุยเลยนะว่าตัวต่อตัวคุณหมอว่าภรรยาคุณเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยคุณจะยังไงคุณจะเลือกอะไรคุณกลับไปคิดเอาเองค่ะอย่างเงี้ยเขาก็เอาแผนเอาแผนผ่าตัดดูให้ดูหมดเลยโอ้โหคือว่าไม่ธรรมดานะเราก็เลยตัดสินใจนะครับตัดสินใจทำ อะไรไปปิดนู่นนี่นั่นไปอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็จัดการเคลียร์ซะคือเราไม่ต้องไม่มีข้อแม้อะไรเลยเพราะว่าเราต้องดูแลเขาสั่งโรงงานกระทบไหมไม่กระทบเพราะว่าคนที่อยู่ผมรู้จักกับเฮียหลายโรงมากมายเพราะว่าเขาต้องการคนอยู่แล้วนะครับก็เลยไปฝากลูกน้องไปฝากคนงานอะไรเงี้ยให้ไปทำก็คือไม่มีปัญหาอะไรแต่เพียงแต่ว่าลูกน้องเขาจะรักเราสองคนก็คือเจ๊เป็นไรมากไหมเราไม่ได้ปล่อยเขาก็อยากอยู่ด้วยอยากอยู่ต่ออะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันจำเป็นจริงๆก็คือว่าเราจำเป็นคือต้องดูแลเจ๊นะครับเพื่อว่าเจ๊พอเจ๊แข็งแรงมาเดี๋ยวเรามาลุยกันต่ออะไรตอนนั้นเป็นเจ๊ชอนนะคะตอนนั้นเป็นเจ๊ชอนอยู่ก็เลยคุยอะไรเคลียร์กันเลยเรียบร้อยใช่ทุกอย่างก็เคลียร์จบนะคะเสร็จแล้วหลังจากเจ๊ชอนจบไปก็มาเป็นครูพี่พรก็มาเป็นพี่พรนะคะคุณดูนะคะลักษณะการทำงานที่เราเล่ามาทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ออกมาโอ้อวดคุณแต่เรากำลังจะมาให้คุณเห็นวิธีการของพวกเราอะค่ะว่ามันก็มีทั้งถูกผิดมันไม่ได้มีอะไรตายตัวเราทำแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าชีวิตเรามันจะดีเห็นไหมคะเราตายควายล้มนอนวันละ4ชั่วโมงแทบไม่เคยแบบได้สวีทวิทวิวแทบไม่ยิ้มให้กันเลยมันเหนื่อยอะค่ะเหนื่อยเสร็จก็นอนสะกิดกันนิดนึงก็แบบว่าทันตามาใส่ยักษ์ใส่กันแล้วเขาสะกิดเนาะไม่ใช่พี่จ้าจ้าคือถ้าเช็ดชอนสะกิดเนี่ยบอยพี่อูมีโอกาสคนตั้งทั้งตัวนะพี่ตกใจเลยเว้ยจ้านะเออนะก็แบบว่าไม่ได้เลยนะคะแค่แขนมาโดนมาโดนไม่ได้เลยนะมันหงุดหงิดอะพี่แบบเนื้อจ้าดูดีจ้าดูดีนะคะนั่นแหละ
ก็มันเป็นในเรื่องของอดีตที่เราอะค่ะแค่อยากจะบอกทุกคนว่าเราก็ไม่ได้ผ่านมาง่ายแต่ในวันนี้ค่ะครูจะเอาวิธีการที่ง่ายๆถ้าเราไม่มีเงินเลยวิธีการง่ายๆนะคะฟังครูเนาะวันนี้เราต้องยอมสละอะไรบางอย่างเพื่ออะไรบางอย่างถ้าวันนี้ค่ะคุณมีโอกาสอย่างเช่นครูยกตัวอย่างเนาะคุณซื้อสบู่หนึ่งก้อนในราคา150 บาทยกตัวอย่างเลยนะชัดเจนแล้วคุณเอาตัวเองอะค่ะมาละชาเขียวพี่พรเออกำลังถามอยู่ว่าได้สั่งให้ไหมนะคะเพราะว่าคนแรกเริ่มจุกแน่นละเพราะว่าแคนเซิลเหรอว่านานเป็นปกตินานมากเลยนะคะทีนี้ครูค่ะกำลังจะบอกพวกเราว่าวิธีการนะคะเราต้องสละอะไรบางอย่างเพื่ออะไรบางอย่างเหมือนที่ครูกับบอสพี่อูทำเราต้องยอมสละบางอย่างเพื่อเราจะต้องได้บางอย่างถ้าวันนี้คุณไม่มีเงินฟังนะคะคุณต้องพอมีในการลงทุนเพราะถ้าไม่ลงทุนเลยเป็นไปไม่ได้ชีวิตมนุษย์ไม่ลงทุนคือศูนย์หรือขาดทุนถ้าวันนี้เราไม่ลงทุนเลยชีวิตคุณจะเป็นศูนย์หรือขาดทุนทันทีเพราะฉะนั้นชีวิตเท่ากับการลงทุนแต่จะลงทุนน้อยหรือมากนะคะอยู่ที่เราสำหรับครูนะคะการลงทุนของครูครูไปดูคำว่าพรีออเดอร์ก่อนดับแรกแล้วพรีออเดอร์แปลว่าการที่เราอะค่ะไปขายให้เขาอะค่ะโดยไม่ต้องใช้เงินทุนเราเลยนะเขาเป็นคนส่งให้อะไรให้แล้วเราได้ส่วนต่างกำไรแต่ส่วนต่างกำไรจะน้อยมากแต่เราต้องทำเพราะเราไม่มีทุนหรือเราอยากรู้ครูอะค่ะทำตรงเนี้ยมาสักระยะหนึ่งเพื่อเรียนรู้แล้วครูอยากบอกทุกคนนะคะว่าการเล่นใหญ่อะมันคือชัยชนะสมมุติวันนี้คุณขายสินค้าได้1กล่องครูพูดหลายครั้งแล้วนะคะเกี่ยวกับการเล่นใหญ่เอาตัวคุณเป็นหลักอย่าเอาคนอื่นเป็นหลักสมมุติว่าตัวคุณจะซื้อสินค้ากับใครอะคุณเลยกับคุณเลยเวลาครูอะค่ะจะขายของหรือเวลาครูจะซื้อของครูจะคิดถึงตัวเองคนแรกเลยถ้าฉันจะซื้อสมมุตินะคะมีคนขายยกตัวอย่างเนาะมีคนขายชาเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะชานพก้าวครูจะถามตัวเองว่าครูพิจารณาการซื้อจากอะไรคนที่ก๊อปปี้มาวางก๊อปปี้คนนั้นมาวางก๊อปปี้คนนี้มาวางคือก๊อปปี้วางอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยคือก๊อปปี้วางมัน3เดือนกูก็ก๊อปปี้วาง4เดือนกูก็ก๊อปปี้วางอะค่ะกับอีกคนนึงคอนเทนต์มาทุกวันค่ะก๊อปปี้บ้างคอนเทนต์บ้างถ่ายรูปได้ขายได้1ชิ้นก็กรี๊ดขายได้5ชิ้นก็ถ่ายรูปไปกินอะไรก็ถ่ายรูปกับชาไปเที่ยวก็ถ่ายรูปกับชามีโมเมนต์ขายดีมาโชว์ตลอดอุ้มบริษัทมีรูปของการขนส่งชาเอามาโชว์หน้าเฟซตลอดเวลากรี๊ดขายตังเกียงตับเกียงตับคำไหนเป็นคำโกหกคะไม่เกียงตับเกียงตับขายดีไม่พอขายไม่มีเลยนะคะว่าอันไหนเป็นคำโกหกเดี๋ยวก็นั่งตรงกลางก่อนนะคะดูไม่บาลานซ์นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะครูถามว่าเวลาเราจะเลือกซื้อค่ะเราจะเลือกซื้อใครระหว่างคนก๊อปปี้วางก๊อปปี้วางก๊อปปี้วางไม่เห็นตัวตนกับคนที่สร้างตัวตนเห็นตัวเองเห็นเขาขายดีเห็นเขาเอารูปของโรงงานมาลงเห็นเขาเอารูปที่ได้มาตรฐานระดับโลกมาลงเห็นครูพี่พรใส่ชุดไปเยี่ยมโรงงานเห็นครูพี่พรไปกำลังแบบผลิตของไปควบคุมไปดูแลการผลิตไปตรวจสอบการผลิตเห็นมาตรฐานของโรงงานเอาวิดีโอมาลงบ่อยๆเอามาตรฐานโรงงานมาลงบ่อยๆครูถามว่าเวลาคุณเนี่ยจะเลือกซื้อสินค้าคุณแน่ใจเหรอว่าคุณจะซื้อกับคนที่ก๊อปปี้วางสำหรับครูไม่ครูย่อมเลือกคนที่ส่งมาตรฐานมาให้ครูดูเอาคนนี้ขายได้จริงเว้ยเฮ้ยคนนี้มีความน่าเชื่อถือเว้ยเฮ้ยคนนี้เวลาออกมาไลฟ์โอเคแต่งตัวดูน่าเชื่อถือหลายคนนะคะคุณไม่รู้หรอกเพราะคุณลืมคิดไปคุณลืมคิดถึงมวลรวมอะค่ะว่าการเล่นใหญ่มีอะไรบ้างการเล่นใหญ่คือภาพของโรงงานโดยรวมการเล่นใหญ่คือทีมงานเวลาไปกินอะไรกับทีมงานหรือเวลาไปประชุมทีมงานหรือการไปอบรมไปสัมมนาหรือเวลาการที่จะไปทำบุญต่างๆเหล่านี้เรียกการเล่นใหญ่หมดเลยเพราะมันคือโปรไฟล์ค่ะคือโปรไฟล์
คือภาพที่สร้างความน่าเชื่อถือถามว่าเวลาครูเข้าไลฟ์ใครแต่ละคนทำไมต้องทักโอ้ยกี้ครูวิวรณ์เข้ามาสวัสดีค่ะนี่นะคะคุณชนิตาแดงวิชัยค่ะเจ้าของแบรนด์นพก้าวไทยแลนด์ขอบคุณมากนะคะที่ได้เสียสละเวลามาดูขอบคุณมากนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาคนที่ไปดูย้อนหลังคุณนะคะเขาจะรู้เลยว่าเขาจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ธรรมดาแน่เพราะบอสเข้ามาดูเฮ้ยคนนี้ไม่ธรรมดาแน่เจ้าของแบรนด์ที่ไหนวะจะเข้าไปดูทีมงานไม่มีหรอกค่ะคุณเข้าไปดูเลยนะคะให้คุณเข้าไปหาเลยไม่มีครูบอกคุณเลยนะคะไม่ใช่ครัวค่ะไม่ยิ่งใหญ่นะคะที่ครูเข้าไปเสียไลค์อ่ะครูต้องเสียสละค่ะครูต้องเสียสละเบอร์ไหนคะเบอร์10เบอร์ร้อยเบอร์พันเบอร์หมื่นนะคะเพื่อให้คุณนะคะได้มาตรฐานกับตัวเองครูพยายามหาคนที่ครูยังไม่เคยเข้าครูพยายามจะเข้าคนที่ครูเข้าน้อยที่สุดตอนนี้เพราะครูจะไปดูได้แค่ในไลน์ในอินบ็อกซ์อะค่ะใน Messenger อะค่ะว่าในกลุ่มแชร์ในกลุ่มสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามีใครเข้าไปบ้างแล้วครูก็พยายามจะแตะไปดูแต่คนที่ครูขาดไม่ได้เลยคือคนตัวใหญ่ๆเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปอ่ะเขาเข้าเราต้องให้เกียรติเขาเพราะคนตัวใหญ่ก็ต้องเข้าฟังครูเหมือนกันนะคะเพราะไม่งั้นคุณจะไม่รู้ข้อมูลเลยว่าครูพูดเรื่องอะไรคุณจะถ่ายทอดต่อไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นครูก็จะไปให้ความสำคัญไม่ใช่ว่าอุ๊ยตัวเล็กตัวย่อยไม่เข้าครูเข้าหมดค่ะเข้าหมดอย่างสมมติว่าทีมงานคุณระหว่างทีมงานคุณกับ CEO คุณต้องไปเข้าทีมงานคุณก่อนแล้วคุณถึงไปเข้า CEO นะคะเพราะทีมงานเราถึงจะตัวเล็กตัวน้อยเราต้องไปให้กำลังใจเขาค่ะแล้วเราค่อยเข้าไปใน CEO สวัสดีค่ะทักทายนิดหน่อยแล้วเราออกมาไม่เป็นไรเลยนี่เป็นหัวใจสำคัญที่คุณเคยเล่นหรือยังคุณไปดูนะคะพูดอีกรอบคนคนนี้ต้องพูดซ้ำหลายๆรอบอ้อน้องอ้อเกาะสมุยไปดูนะคะน้องอ้อเข้าเกือบทุกไลฟ์ไม่ว่าสายงานใครแล้วอ้อจะบอกว่าสวัสดีค่ะอ้อเกาะสมุยค่ะนะคะแล้วทุกคนที่ไลฟ์อยู่อะค่ะเขาก็จะอุ้ยวันนี้คุณอ้อมาเชียร์ด้วยสวัสดีค่ะคุณอ้อเกาะสมุยมันกลายเป็นว่าเสียงคำว่าคุณอ้อเกาะสมุยอะค่ะมันไปคุ้นหูของคนหลายๆคนอย่างนี้ค่ะครูถึงบอกคุณว่าการที่คุณเข้าทักทายเสร็จแล้วคุณออกแชร์ให้เขาซะแล้วคุณออกไปเชียร์ลูกไม่เป็นไรเลยแต่คุณต้องเข้าเพื่อให้คนทักทายคุณนี่คือประเด็นสำคัญที่ครูทำมาตลอดนะคะมาแล้วนะคะยัวยัวชาเขียวนะคะเหมือนคนอยากยาไงไม่รู้มันมีแรงขึ้นมาทันทีเลยนะคะจากเมื่อกี้พูดแบบกระหืดกระหอบหน่อยๆนะคะเนี่ยค่ะครูอยากให้คุณเล่นใหญ่ในทุกๆบทบาทที่เราจะเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์อะค่ะเราเล่นใหญ่แต่เราไม่โกหกใครบนโลกใบนี้อะไรบ้างล่ะที่เราจะเล่นใหญ่ได้ครูคะถ้ายังไม่มีออเดอร์เล่นใหญ่ได้ไหมคะคุณฟังครูนะคะการเล่นใหญ่ที่ถูกต้องคือ1คุณต้องไปหามาตรฐานของโรงงานมาลงให้ได้2ต้องไปหารูปที่ผู้บริหารและครูใส่เสื้อสีขาวคุมแล้วอยู่ในโรงงานกำลังผลิตชาผลิตแคปซูลกระตุ๊บระตับระตุ๊บระตับ3คือการขนส่งพี่ลุงส่งรูปมาไม่รู้กี่รอบบอสพี่อูส่งรูปไม่รู้กี่รอบครูก็ส่งรูปมาจากโรงงานไม่รู้กี่รอบแล้วครูก็เอาไปใส่ให้ในไลน์พร้อมเลยนะคะแถมบางทีเอาไปลงหน้า Facebook ให้แล้วด้วยทำไมไม่ไปก๊อปปี้มาแล้วเอาไปลงกรี๊ดมาเท่าไหร่ไม่พอขายเกลี้ยงตับเกลี้ยงตับเนี่ยทำเป็นไหมทำเป็นไหมนะคะถ้าคุณไม่ได้ขายแบรนด์ครูคุณก็ไปทำแบรนด์ของคุณแบบนี้คนจะซื้อสินค้าเขาไม่ได้ซื้อที่คุณแบบว่าก็มันเหมือนหลอกตัวเองหลอกใครคุณหลอกใครของที่คุณเห็นของจริงทั้งหมดแล้วมันเกลี้ยงตับจริงๆนะคะอ่ะได้ชาแล้วของมาเห็นไหมคะได้ชาแล้วของมาเนี่ยค่ะคุณใหญ่เบอร์ไหนอะหลายๆเบอร์เพราะเรากำลังกรองตัวเองค่ะว่าอันไหนที่มันทางที่ใช่บางคนไม่ชอบไลฟ์คุณฟังนะแม่นุชไม่ไลฟ์เลยค่ะแม่นุชไม่ไลฟ์เลยขายไปหมื่นกว่ากล่องแล้วค่ะไม่ไลฟ์เลยนะคะไม่ไลฟ์ดูป่าชนิตาว่าไม่ไลฟ์เลยขายไปหมื่นกว่ากล่อง
ใครอีกพี่ปูพี่ปูแฟนชื่ออะไรนะพี่ปูพี่ปูไม่ใช่พี่ปูทีมฝ้ายอ่ะพี่ปูนะคะอ่ะพี่ปู CEO แหละพี่ปูทีมฝ้ายอ่ะค่ะไม่ไรเลยขายเกิน 20,000 ไปแล้ว 30,000 ไปแล้วพี่ปูลองไปดูนะคะพี่ปู CEO ทีมแม่ฝ้ายอ่ะค่ะหรือจะเป็นใครเมื่อวานนี้ส้มอรวรรณส้มอรวรรณมาจากไม่มีทุนเลยค่ะไม่มีทุนเลยจิตตกบ่อยๆค่ะแต่ส้มไม่เคยยอมแพ้ค่ะสาพี่ลุงตลอดนะคะพอคือเราก็ไม่ได้แบบตลอดแบบนั้นนะคะแต่ส้มประคองตัวเองเป็นเวลาส้มรู้สึกอะค่ะว่าส้มเจอบททดสอบส้มจะทักหาพี่ลุงหรือส้มจะขับรถอะค่ะมาหาพี่ลุงไปกินกาแฟกับพี่ลุงคุณรู้ไหมคะส้มสามารถทำให้สามีที่เป็นคุณครูที่มีอีโก้อันนี้เขาคุณครูมั่งเป็นคนเล่าเองนะคะจริงๆเขาไม่ได้มีอีโก้หรอกแต่เขาเป็นครูไงเขาจะมาทำออนไลน์มันก็แบบว่ามีคนอะไรอย่างนี้แต่ส้มอรวรรณนะคะพิสูจน์ให้คุ้มส้มทำได้จริงส้มขายชาไปแล้วสัญญาณหายส้มขายชาไปแล้วกว่า 10,000 กล่องค่ะกรี๊ดไหมคะสัญญาณหายฮะมันค้างมันเป็นตัวแดงๆอ่ะนะคะกรี๊ดไหมคะส้มอรวรรณขายชาไปเป็น 10,000 กล่องพี่วิไลจากคนที่ใครจะเชื่อว่าจะขึ้น CEO ไม่มีอะไรบอกเลยว่าพี่วิไลจะขึ้น CEO ได้ค่ะเหรอ CEO 5,000 กล่องค่ะใช้เงินเกือบล้านนะคะใช้เงินเป็นล้านนะเอากันคุณ180นะคะคุณ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 ขาพี่วิไลแค่ออกมาเล่นใหญ่ค่ะเล่นเบอร์ใหญ่เอาเด็กน้อยออกมาเล่นมาเต้นที่บริษัทค่ะเต้นที่บริษัทนะคะไม่ได้นึกถึงอายุกันเลยนะคะกับพี่นุชรี2คนเต้นจนแบบว่าโลกจำไม่ใช่โรคนะโลกค่ะเต้นจนโลกจำเต้นจนคนจำเป็นไงคะมีคนเปิดดีลเลอร์กับพี่วิไลทีมงานปังมากสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะคือการเล่นใหญ่ของแต่ละคนมันคนละเบอร์กันแต่มันสำเร็จได้เหมือนกันหมวยข้าวเจี๊ยบหมวยข้าวจากที่ขายไม่ได้เลยเป็นเวลา6เดือนถ้าเป็นเราหรือขายไม่ได้เลยเลิกแล้วแต่ในเมื่อมันเป็นโลกของฟรีอ่ะทุนออนไลน์อ่ะมันฟรีอ่ะเลิกทำไมทำต่อเนื่องสิมันฟรีอ่ะว่างตอนไหนทำตอนนั้นแหละไม่บังคับตัวเองถ้ามีแม่ทีมบังคับให้ต้องทำเวลานั้นนี่นี่กูไม่ทำกูไม่ชอบใครบังคับมีครูนี่ไม่ให้ใครบังคับเลยเราทำแบบสบายใจอยากไลฟ์เมื่อไหร่ก็ไลฟ์ไม่อยากไลฟ์เราก็ไม่ไลฟ์เรื่องของเราแต่ต้องประคองใจให้ได้ตอนนี้เจี๊ยบหมวยข้าวนะคะขายไปไม่รู้กี่หมื่นกล่องนับไม่ทวนมือไม่พอนิ้วไม่พอนับเจี๊ยบหมวยข้าวขายไปไม่รู้กี่หมื่นกล่องคนขายถ่านเปลี่ยนจากขายถ่านมาขายชานุปกาวไม่ต้องไปเผาถ่านขายแล้วนี่แสดงว่าการเล่นใหญ่ของพวกเราเจี๊ยบหมวยข้าวได้เพราะอะไรอยากรู้ไหมกระซิบบอกเจี๊ยบหมวยข้าวออกมาเล่นใหญ่ในเรื่องของการไลฟ์ภาษาอีสานเหมือนที่สาวยานิสากำลังทำอยู่ไลฟ์ภาษาอีสานเริ่มต้นเลยไลฟ์เป็นตัวตนแล้วไลฟ์สำนึกรู้คุณเกือบทุกไลฟ์ถ้าใครไม่เชื่อกลับไปดูค่ะเขาใช้บทนี้เป็นบทเล่นใหญ่ของเขาทุกบทเลยเขาออกมาไลฟ์แล้วเขาไม่เคยที่จะลืมคำขอบคุณเลยว่าเขามีวันนี้เพราะใครเขาขอบคุณครูทุกไลฟ์ขอบคุณแม่ลุงทุกไลฟ์ที่ทำให้เขาเล่นใหญ่เบอร์นี้เลยค่ะเบอร์ที่เขามาจากหัวใจของเขาแต่เล่นใหญ่ในเรื่องของการขอบคุณสำนึกรู้คุณเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีเหมือนที่ครูค่ะมีกับพวกเราทุกคนทำไมวันนี้ครูต้องเสี่ยงกับตัวเองกับการที่มาไลฟ์ให้คนเกลียดบ้างรักบ้างเพราะครูสำนึกรู้คุณในสิ่งที่ครูค่ะให้ออกไปโดยที่อย่าไปแคร์นะพรอย่าไปแคร์นะว่าใครจะเกลียดแกอย่าได้แคร์
แกจงให้ออกไปเพราะคนที่ได้ประโยชน์จากแกมากกว่าคนที่เกลียดแกแน่นอนสิ่งที่มันสั่งการแบบนั้นนะคะมันคือสิ่งที่มันสั่งการครูไว้แบบนี้ว่าอย่าได้แคร์นะใครที่เกลียดแกแกไม่ต้องสนใจเลยแกพูดไปใครว่าแกแทงเขาหรือแกพูดไปแล้วมันทำให้ใครเจ็บแกไม่ต้องสนเลยเพราะแกไม่ได้พูดเรื่องใครเลยแต่แกต้องการให้คุณค่าให้ประโยชน์กับคนฟังมากกว่าว่าเขาเอาไปแล้วเขาไปอะแดปกับชีวิตเขาแล้วเปลี่ยนชีวิตได้ยังไงเป็นสิ่งที่ครูค่ะอยู่กับสิ่งนี้ครูถึงอยู่มาได้4ปีไม่ได้แคร์คนดูไม่ได้แคร์คนเกลียดเลยถามว่ามีไหมคนเกลียดคนไม่ชอบคนเลิกขายมีเพียบค่ะแต่ถามว่าครูต้องเอาใจไปเดินตามเขาต้อยต้อยต้อยอย่าไปเลยฉันไม่ได้ว่าเธอฉันขอโทษนะมีดที่ฉันแทงเธอฉันจะเป็นคนรักษาแผลให้ไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นเลยค่ะเพราะเรารู้อยู่แก่ใจค่ะว่าเราให้อ่ะค่ะด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะนี่เป็นสิ่งที่ครูอยากให้คุณเห็นต่างหากนะคะว่าเราต้องสำนึกรู้คุณในสิ่งที่เราได้คุณค่ะว่าเฮ้ยถ้าไม่ได้ขายได้1กล่องเนี่ยก็จะได้กําไรมั้ยล่ะอย่างเงี้ยค่ะเหมือนใครอ่ะหมอโอหรือน้องเมย์หรือใครต่อใครที่ออกมาไลฟ์ออกมาบอกอ่ะค่ะว่าจากเขาก็ไม่ได้เชื่อเหมือนกันนะคะไม่ได้มีความเชื่อเลยอะไรของครูก็ไม่รู้สายมูสายแมมาเมื่อไหร่มันเพ่นเลยไอ้น้องเมย์เนี่ยครูมาสายมูเมื่อไหร่มันเพ่นเลยนะมันไม่ดูเลยนะเออนะคะตอนนี้มันติดหนึบกว่าครูอีกค่ะมันไปไกลแล้วค่ะไอ้พวกที่เล่นใหญ่ไม่เป็นครูจะเล่าให้ฟังนะคะไอ้พวกเล่นใหญ่ไม่เป็นครูคะไอ้ดาน้องดาไอ้พวกนี้ต้องเรียกไอ้แล้วนะคะพวกมันมาไกลแล้วนะคะพวกดาเมหมอโอพวกกลุ่มเนี้ยพวกหลายๆคนค่ะไอ้โบเลยค่ะโบอย่างเงี้ยค่ะอุ๊ยต้องเล่นใหญ่ทำไม่เป็นนะคะต้องใช้เวลาหน่อยนะฝึกไม่เป็นคุณคะตอนนี้คนที่ครูพูดมาทั้งหมดนะคะนำหน้าครูไป10ขุมแล้วค่ะเล่นใหญ่เบอร์ไหนไม่รู้ล่ะนะคะครูบอกให้เล่นใหญ่เล่นใหญ่กว่าครูหลายขุมเลยนะคะไปดูสร้อยครูอันนิดเดียวนะคะมันอันใหญ่เท่าไหนไม่รู้นะคะการแต่งตัวมันไปแล้วนะคะทุกวันนี้ครูยังคิดว่าเอ๊ะอันไหนผู้บริหารอันไหนลูกอันไหนทีมงานยังงงๆนะคะเอ้ยดาไปดูพี่หนวดหอบกล้องถ่ายรูปกล้องวิดีโอต่อสายไมค์ต่อสายไมค์ต้องเป็นแบบนี้นะคะดาต้องสวยไฟต้องมานั่งร้านกาแฟดูหรูออปชั่นมาเต็มคุณทุกวันนี้ไม่มีใครเชื่อว่าดาเป็นทีมงานดาคือผู้บริหารเจ้าของแบรนด์ไปเรียบร้อยแล้วคุณต้องเล่นใหญ่กันเบอร์ไหนคะก็เอาที่สบายใจสอนเล่นใหญ่เท่านี้มันเล่นใหญ่เบอร์โตเอาเลยนี่อะค่ะเราต้องพัฒนาตัวเราเองอะค่ะครูไม่สามารถบอกได้ว่าครูกาต้องเล่นใหญ่เบอร์ไหนไปดูคนพวกนี้มันเล่นเบอร์ไหนกันไปแล้วครูเล่นประหยัดไฟเบอร์5มันล่อเบอร์10กันแล้วนะคะไปดูงานต่างๆนานางานกฐินงานสร้างพระเบามากเบาทุกคนจัดช่างเสริมสวยบินมาเลยจัดช่างเสริมสวยมาจากกรุงเทพจัดตั้งเสริมสวยช่างแต่งหน้าทำผมมาเต็มมันเล่นเล็กกันไหมคะมันเล่นใหญ่เบอร์เต็มกว่าครูอีกนะคะครูแต่งหน้าจ้างน้องเข้ามานะคะเด็กนักเรียนตอนนั้นงานอะไรจำไม่ได้ละปาร์ตี้ไอ้บนเรือปาร์ตี้เสร็จไปเรือเราแต่งหน้าหลักร้อยพวกนี้เล่นใหญ่ไม่เป็นแต่งหน้าคนละพันกว่าบาทพันคุณดูมันจะติดดับๆนะคะเราไม่ต้องถามคุณเลยว่าเราต้องเล่นใหญ่เบอร์ไหนคุณทำได้ไหมอ่ะตั้งกล้องตั้งไฟตั้งใส่ชุดมันแล้วแต่เบอร์ของเราอะค่ะทุกวันนี้คนเหล่านี้เล่นใหญ่กว่าครูไปหลายขุมแล้วครูถึงบอกคุณว่าเราจงสวมการเป็นครูไม่ได้หวงเลยนะที่คุณจะมาเป็นเจ้าของมาร่วมแบรนด์กับครูหรือว่าเป็นผู้บริหารร่วมกับพี่ลุงพี่ปาดเราทุกคนนะคะเป็นหุ้นส่วนกันครูบอกแล้วคุณซื้อสินค้านพก้าวแล้วคุณขายเมื่อไหร่คุณคือหุ้นส่วนของเราทันทีแต่คุณจะอยู่ระดับไหนอยู่ที่ใจของคุณวันนี้คุณจะอยู่ระดับย่อยก็เรื่องของคุณหรือคุณอยากอยู่ระดับผู้บริหารมันอยู่ที่การแต่งตัวของคุณไหม
ฉันอยากเป็นผู้บริหารร่วมแต่คุณใส่เสื้อยืดขาดๆหรือว่าคุณไปนั่งในที่ที่ไม่เหมาะสมคุณก็ไม่มีสิทธิ์แม้แต่สายตาคุณมองแล้วว่านี่เหรอผู้บริหารร่วมอย่างนี้เลยแต่ถ้าด่าค่ะประกาศตัวเองว่าฉันคือผู้บริหารร่วมกับแบรนด์นพก้าวเชื่อทั้งโลกค่ะเชื่อตั้งแต่ประเทศไทยยันประเทศนอกค่ะคุณต้องเล่นเบอร์ไหนล่ะอย่างหมอโอมาใหม่ๆเอาตรงๆถ้ามีคนไม่เอาใบประกาศให้ครูดูครูก็ไม่เชื่อว่าเขาเป็นหมอโอจบแพทย์อันนี้ก็แม่ขอโทษนะลูกแม่คนตรงแต่แม่ก็ไม่ได้พูดรับหลังลูกนะแม่พูดต่อหน้าเลยนะคะนี่เหรอหมอโอแล้วก็ดูอย่างนี้อะนั่งเลยหมอโอจบแพทย์แผนไทยมันดูเหมือนจบทำไร่ทำสวนสอนเกษตรมากกว่านะอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีแหมเจ๊ชอนก็มาเป็นบางโมเมนต์นะแต่ทุกวันนี้หมอโอเล่นใหญ่เบอร์ไหนคะหมอโอออกมาช่วยเหลือผู้คนออกมาประกาศตัวว่าฉันจบแพทย์แผนไทยถึงฉันจะไม่ได้เป็นหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลแต่ฉันก็อยู่ในแบรนด์เพื่อให้คำปรึกษาผู้คนฉันออกมาให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งปลาทียาสงสัยไม่ได้เข้ามาอย่าบอกว่าครูดินทาเด็ดขาดนะคะครูแค่พูดถึงเพื่อให้หลายๆคนเห็นเบอร์ใหญ่ของเขาค่ะปลาทียาค่ะนะคะเภสัชกรสาวสวยที่สุดภายในแบรนด์นะคะคู่กับเภสัชกรมีถานะคะสองคนนี้เหล่าพร้อมกันได้เลยนะคะมาใหม่ๆนะคะอ่ะปาทียานะคะมาใหม่ๆอยู่ร้านขายยาใส่มันทุกวันแหละไอ้เสื้อคลุมสีขาวเนี่ยกลัวเขาไม่รู้ว่าเป็นเภสัชนะคะใส่ทุกวันค่ะคนจะเป็นทีมงานจะเป็นลูกค้าก็กลัวค่ะไม่กล้าสั่งกลัวค่ะขายออนไลน์ไปสั่งกับเภสัชกลัวไม่สั่งค่ะไม่มีทีมงานค่ะพอบอกคุยกับพี่รุ่งพี่รุ่งให้เปลี่ยนลุคนะคะก็เอาเสื้อกาวออกใส่แต่ค่ะแต่นั่งไขว่ห้างค่ะนั่งไขว่ห้างนะคะนั่งไขว่ห้างแล้วก็ไลฟ์นะคะไม่มีใครสั่งค่ะเพราะคุณอย่าลืมนะคะลุคสำคัญนั่งไขว่ห้างคนดูแบบเบ๊ะปากอะค่ะโอเคให้ความรู้ดีมากโอ้ทุกอย่างดีโอเคแต่สั่งไหมไม่สั่งค่ะแต่ถ้าพูดนึกถึงความรู้นึกถึงปาทิยานึกถึงการให้สาระนึกถึงปาทิยาแต่เวลาสั่งคนอื่นค่ะเพราะเขาจะมีลุคให้หน้าหมั่นไส้นิดนึงคือการนั่งไขว่ห้างไขว่ห้างทุกไลฟ์แล้วจะตั้งกล้องโชว์ขาเพื่อซึ่งจริงแล้วเขามือใหม่ค่ะแต่อันนี้ครูค่ะแค่วิเคราะห์นะคะแล้วก็พูดตรงๆครูไม่ได้เอามานินทาครูพูดกับเขาแล้วเพราะเขาอะค่ะมาปรึกษาครูครูก็บอกว่าให้ครูพูดตรงๆใช่ไหมนะคะมันจะมีตรงกับเบี้ยวนะคะตรงนี้ไม่ใช่ปากไม่ดีนะคะตรงคือให้คุณได้ก่อใหม่นะคะครูก็บอกเขาไปตรงๆว่าปลาต้องเปลี่ยนท่านั่งค่ะปลาจะไม่นั่งไขว่ห้างนะคะปลาจะนั่งในลุคที่สบายค่ะครูอะเป็นคนติดนั่งไขว่ห้างนะครูจำได้เลยวันนั้นตอนน้องๆมาบริษัทอะค่ะครูลืมตัวนั่งแล้วครูไม่รู้ว่าเขาอะกดไลฟ์กันด้วยครูนั่งไขว่ห้างซึ่งครูติดอันนี้ครูยอมรับนะคะครูติดนั่งไขว่ห้างไอ้ที่ครูไปผ่าเนื้องอกที่ขาหนีบ2ก้อนเพราะครูไขว่ห้างไม่ได้ครูถึงจะไปผ่าเอาออกอ่ะแล้วพอผ่าแล้วมันไม่เห็นก้อนอ่ะนะคะนั่นแหละครูเป็นคนติดนั่งไขว่ห้างแต่พอเวลาเราอะค่ะเราก็ลืมตัวเป็นบางครั้งแต่เวลาเราออกสาธารณะค่ะเราต้องอึ๊บนะคะอึ๊บนะคะเรารู้ว่าเราติดแต่เราอึ๊บอย่างเงี้ยค่ะปลาเป็นคนน้ำไม่เต็มแก้วทั้งๆที่เขาเป็นเภสัชนะคะเขาไม่โตเถียงครูขอบคุณมากค่ะครูปลาจะไปอะไรนะปรับปรุงพัฒนาแล้วเป็นไงคะตอนนี้ปลาเล่นใหญ่ใส่ชุดสวยมานั่งไลฟ์มีโมเมนต์โอ้ยน่ารักสวยงามก็ปังมากทีมงานปังมากหลั่งไหลเข้ามาคุณดูนะคะว่าคุณต้องเล่นใหญ่เบอร์ไหนกันล่ะถ้าวันนี้ครูบอกแล้วคุณยังรู้สึกว่าว่าฉันเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อไหร่คุณจะโตเพราะครูอะค่ะอยากให้คุณโตจริงๆนะคะลองดูมิถามิถามาในรุกของเมียหมอนะคะมิถาแม่ไม่ได้ว่าหนูนะแม่ไม่ได้ว่าใครเลยนะคะที่พูดมาทั้งหมดต้องการให้ทุกคนเห็นภาพใหญ่ของแต่ละคนค่ะนะคะไปดูมิถามิถานะคะมาใหม่ๆเลยค่ะไปดูย้อนไลน์ได้เลยลุกเมียหมอมาเต็มลุกคุณหญิงคุณนายมาเต็มลุกไฮโซมาเต็มนะคะนางก็มาในลุกของนางนั่นแหละแต่ครูเชื่อว่าคนนี้เ
ขามีคลิปลุคเขามีลุคที่ซ่อนอยู่อะค่ะมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวลุคที่เขาพยายามแสดงออกมันเป็นลุคของการที่เขาอะค่ะอยู่ในโลกปัจจุบันมากเกินไปนะคะโลกปัจจุบันที่มันห่อหุ้มเขาอะค่ะว่าเขาคือเมียหมอว่าเขาอะคือเภสัชว่าเขาอะคือคนสวยสาวไฮโซมีเงินมันกลายเป็นยุคปัจจุบันโลกของปัจจุบันมันเคลือบเขาไว้มากเกินไปแต่เขาลืมลุคแท้ๆของเขาอะค่ะที่มันมีเสน่ห์กลายเป็นว่าถาค่ะออกมาให้ความรู้ออกมาพูดผู้คนฟังไหมฟังเยอะไหมเยอะเยอะไหมไม่ได้จากคนดูแต่ได้จากออฟไลน์ไม่ได้ทีมงานค่ะแต่ขายได้ไหมขายได้เป็นพันมิถาขายดีมากนะคะดีไม่ดีไม่รู้ถ้าไม่ดีไม่กล้าเปิด 5,000 กล่องนะคะแต่ถาไม่มีทีมงานเลยปีนึงค่ะเอ้าทิยาอยู่ด้วยเหรอก็โตนะคะเมื่อกี้นะคะแม่เผลอลูกนะคะเผลอไปนิดนึงนะคะพอเขาอะค่ะเริ่มเข้ามาเขาเริ่มเห็นคนนี้มีทีมคนนี้มีทีมเขาเริ่มอยากมีทีมถาค่ะมาปรึกษาครูครูเป็นคนที่ถ้าใครปรึกษาต้องยอมรับในสิ่งที่ครูพูดได้นะคะเพราะเวลาครูให้คำปรึกษาใครไปมีสองอย่างที่คุณน่ะจะได้รับจากมีสองอย่างที่คุณจะสะท้อนกลับมาหาครูคือยอมรับในสิ่งที่ครูพูดกับเกลียดครูทันทีนะคะเพราะครูค่ะเป็นคนที่ไม่อยากอ้อมพูดกับคุณตรงๆถ้าคุณรับได้คุณเปลี่ยนแปลงถ้าคุณรับไม่ได้คุณเกลียดครูไปเลยมีสองอย่างจริงๆค่ะเวลาใครมาปรึกษาครูจะได้คุณจะได้ครูจะได้ฟีดแบ็กกลับมาสองอย่างเสมออย่างแรกคือยอมรับในสิ่งที่ครูพูดแล้วไปปรับปรุงแล้วคุณปังเลยอย่างที่สองคือรับไม่ได้เพราะกูเปลี่ยนไม่ได้หรอกกูไม่อยากเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะเกลียดครูเจอมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าถามครูนะคะจะได้ไม่ต้องมีฟีดแบ็กกลับมาไปพัฒนาตัวเองวันที่มีถาถามครูวันนั้นครูโคชชิ่งให้มิถาเป็นเกินครึ่งชั่วโมงได้นะคะซึ่งมีใครหลายคนฟังอยู่ครูบอกเลยว่ามิถาเก่งมากเพราะในตอนนั้นไม่ใช่มีแค่หูมิถาที่ได้ยินครูยังมีอีกประมาณ10คนที่หูมันกางอยู่แบบนี้นะคะเฮ้ยครูจะบอกอะอะไรกับมิถาวะก็แบบลืมๆกันนะนะคะทำเป็นนู่นนี่นั่นประชดฟังนะคะกลุ่มนี้มันเป็นเหมือนกันหมดนะคะฟังครูก็ใส่จัดเต็มนะคะครูถึงบอกว่าฟีดแบ็กมิถาอาจจะฟีดแบ็กกลับมาหาครู2 อย่างคือครูไม่น่าพูดแบบนี้เลยเพื่อนๆฟังเต็มเลยรู้สึกไม่ดีหรือ2มิถายอมรับในสิ่งที่ครูพูดแล้วเอาไปปรับทันทีครูถึงบอกว่าการที่ครูค่ะพูดออกไปหรือบอกออกไปค่ะมันไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับใครแต่มันเป็นสิ่งที่ครูทำแล้วครูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ครูทำแล้วครูคิดว่ามันดีแค่นั้นเองนะคะวันที่ครูบอกมิถาครูพูดตรงๆค่ะมิถาคนที่จะมาเป็นทีมงานเราค่ะเขาจะเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะเขาชอบลุคที่เข้าถึงง่ายสมมติวันนี้ถ้าเราวางตัวเป็นลุคที่ยากเราจะไม่ได้คนระดับที่เราอยากให้เขามาเป็นทีมงานนะคะแต่ถ้าเราทำในลุคของคนเข้าหาเราได้ทุกระดับมันต้องแบ่งลุคชัดเจนลุคเมียหมอลุคเภสัชกรลุคแม่ค้าชัดเจนในทุกๆลุคตอนเป็นเมียหมอก็อย่าทำแม่ค้านะลูกจะไปตลาดใส่เขาไม่ได้เราเป็นเมียหมอเราต้องดูไฮโซเราเป็นเมียหมอเราก็ต้องคุยกับสามีเราน่ารักน่ารักเอาอกเอาใจเป็นเมียหมอที่ดีเราเป็นเภสัชเราก็ต้องมีความน่าเชื่อถือจะมาติงตองอกีดกีดไข่ยาพาราได้2ขวดอกีดเอ้ยไข่ยาดมได้2หลอดอกีดก็ไม่ได้เป็นเภสัชจะมากรีดไข่ยาดมยาอมยาหม่องได้ไม่ได้มันต้องมีลุคอ๋อตันจมูกเหรอฮะนอกจากยาดมแล้วคุณลองแต่พอเราอยู่บนโลกออนไลน์เราเป็นลุคแม่ค้าค่ะคุณต้องนึกภาพว่าลุคแม่ค้าต้องสบายๆจะมานั่งเก่งชาช่วยในเรื่องของความดันเบาหวานไขมันใครอยากลดความอ้วนก็กินยาแคปซูลอะไรไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์ลุกแม่ค้าต้องมานะจ๊ะลุกสบายสบายลุกตลกโปกขาอักไคอักกี้จ้าจ้าอ้าวเด็กเขาอักกี้อย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีตลาดบ้างมันต้องมีลุกแห่งความตลาดให้คนกล้าเข้าถึงถามว่าครูค่ะระดับแบบเป็นระดับเจ้าของแบรนด์ขนาดเนี้ยค่ะ 3-4 ปีถ้าครูมีลุคของเจ้าของแบรนด์ที่น่าเกรงขามไม่เล่น
ป็นเจ้าของแบรนด์ที่เข้าถึงยากคุณไม่สามารถเจอตัวครูง่ายๆถ้าคุณไม่เปิดบิน 5,000 กล่องคุณเชื่อไหมว่านพเก้าค่ะไม่สามารถครอบคุมได้ระดับโลกขนาดนี้ไม่สามารถควบคุมหรือครอบคลุมจิตใจของผู้คนได้มากมายขนาดนี้ 6-70 ประเทศค่ะยังเหนียวแน่นยังขยายต่อไปอีกหลายประเทศเลยนะคะตอนนี้ครูพี่ป่านบอกประเทศนั้นประเทศนี้พี่ลุงบอกประเทศนี้งงไปหมดตอนซีโอดีลเลอร์เรื่องเปิดบินนะคะคุณจะเจอครูอีก1ลุกถ้าคุณต้องการมาโคชชิ่งคุณก็เจอครูอีก1ลุกแต่ถ้าคุณเจอครูในโลก Facebook คุณก็จะเจอครูในอีก1ลุกเป็นลุคที่เข้าถึงง่ายนะคะเป็นลุคที่ไม่ได้แคร์คนเลยเป็นลุคที่หลายๆสไตล์อะค่ะให้ความรู้คือให้เต็มๆแต่เวลาไลฟ์สาระแบบนี้ค่ะไม่ได้แคร์เพราะเราต้องให้ความสุขเป็นให้ความรู้เป็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นครูก็เลยบอกมิถาว่ามิถาคะถ้ามิถาอยากได้ทีมงานมิถาต้องตลาดนิดนึงค่ะต้องเป็นมาไลฟ์แบบตลาดนิดนึงอะค่ะเข้าใจใช่ไหมคะกีดเป็นอ้าติงต้องเป็นอ้าอย่างเงี้ยค่ะต้องมีลุคแบบนี้อันนี้ครูพูดจริงๆนะคะหลายคนที่หูผึ่งตอนนั้นก็น่าจะได้จำได้นะคะนี่แหละมันเป็นอะไรที่ครูค่ะอยากจะบอกคุณนะคะว่าคุณจะเติบโตคุณต้องลองฟังเสียงคนที่เขาเติบโตก่อนดีไหมคะเขาไม่ได้เก่งที่สุดแต่เขาอาจจะบอกคุณแล้วคุณเอาไปอะแดปใช้ในชีวิตได้อย่างกุ้งลูกชาวนาคุณไปดูกุ้งลูกชาวนาตอนแรกๆสิแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้แต่เขาก็ใส่ดอกไม้ตลอดเขาก็แต่งหน้าแปลกๆไม่ได้แต่งหน้าสวยเลยนะคะไปดูได้เลยนะแต่งหน้าก็แบบเหมือนครูแต่งใหม่ๆอะค่ะตาก็เบี้ยวคือคิ้วอันนี้ก็โด่งคิ้วอันนี้ก็ตกนะคะทาตาไม่เท่ากันนะคะแก้มก็ยังอันนี้อยู่ข้างบนอันนี้อยู่ข้างล่างนะคะไม่ได้แคร์แบบนี้ค่ะแต่ทุกวันนี้เป็นไงคะแต่งหน้ามืออาชีพนะคะสวยงามเหมือนกันกับกุ้งลูกชาวนาตอนนี้กุ้งลูกกุ้งลากชาวนาอ๋อสงสัยกาแฟไม่ถึงเอ้ยไม่ใช่ชาไม่ถึงกุ้งลูกชาวนาตอนนี้ไปดูนะคะระดับมือโปรแล้วค่ะแต่งตัวนะคะสวยเฉิดฉายบางทีก็ไปอยู่ตรงทุ่งนาบ้างอะไรบ้างแต่ทุกอย่างเพอร์เฟกต์มีไฟบนหมวกบ้างมีนู่นนี่นั่นให้เล่นแต่เขาดูดีการนำเสนอดีการแต่งตัวดีขึ้นการแต่งหน้าทำผมสวยมากขึ้นชัดเจนในทุกบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆจากเป็นคนที่แบบมาเต้นแล้วก็ใส่ดอกไม้ดอกหนึ่งแล้วแต่งหน้าแบบแปลกๆหน่อยนะคะผมก็ก็ตามภาษาเริ่มแต่แล้วก็ข้างหลังก็มีลังเขียนว่าเยอรมันอังกฤษญี่ปุ่นจีนอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็มาเต้นแล้วก็มาอยู่หน้าลังนั้นแหละทำให้ครูจำเขาได้จนทุกวันนี้ค่ะไม่มีใครในแบรนด์นพเก้าไม่รู้จักกุ้งลูกชาวนาแล้วนะคะทีนี้คุณเลิกถามครูได้แล้วนะว่ามันต้องเล่นใหญ่เบอร์ไหนเพราะครูบอกคุณมาหมดเลยต่อให้คุณมีสินค้าในมือแค่ชิ้นเดียวคือสบู่สครับถั่วดาวอินคาคุณสามารถขายสบู่สครับถั่วดาวอินคาที่อยู่ในมือ1กล่องค่ะให้ได้เป็น100กล่อง 1,000 กล่องได้แบบง่ายๆสบายๆเลยคุณลองไปพรีเซนต์สิเอาสบู่ถ่ายวิดีโอสั้นๆแล้วบอกว่าดูนะคะฝั่งนี้เป็นนมฝั่งนี้เป็นสครับนะคะนี่นมค่ะฝั่งนี้เป็นนมฝั่งนี้เป็นสครับนะคะนี่นะคะแล้วยีใส่มือนะคะใส่น้ำนิดนึงแล้วก็ยียียีเห็นไหมคะเป็นวิปครีมตัวนี้นะคะทาไปเลยค่ะทาไปเลยนะทิ้งไว้เลยสัก1ชั่วโมงนะคะแล้วล้างออกรับรองค่ะฝ้าจางจางๆๆๆๆนะคะหมด1ก้อนฝ้าเกลียงตับนะคะครูกลัวแต่ว่าคุณจะไม่พอขายอะค่ะสบู่พันก้อนเพราะเราไม่โกหกเราขายความจริงเรามีรีวิวนั่นแสดงว่าถ้าลูกค้าสนใจลูกค้าทักไปคุณต้องไปส่งหลังบ้านคือรีวิวรีวิวของใครบ้างรีวิวของคุณอะไรนะอากิระของใครอีกเยอะแยะเลยที่หน้าเป็นฝ้าอันนึกชื่อไม่ออกนะคะที่หน้าเป็นฝ้าหนาเตอะแล้วตอนนี้หน้าใสเนียนสวยเด้งดึงดึงคุณก็ไปส่งรีวิวข้างหลังนี่ไงคะบทของการเล่นใหญ่คุณมีสิ่งที่เครื่องมือคุณอยู่ในมือเพียบคุณไปเอาเครื่องมือเซฟไว้ในอัลบั้มคุณให้ได้คุณมีวิดีโอของบริษัทไหมเอามาโชว์ได้ไหมที่เขาบอกว่ามาตรฐานเขาผลิตแคปซูลได้ทีละล้านแคปซูลมัวทำอะไรกันอยู่คะ
สร้างมาตรฐานให้ตัวเองเป็นไหมโรงงานหรือว่าครัวค่ะสร้างมาตรฐานมาแล้วเพื่อให้คุณเอาไปแชร์แบ่งปันแต่คุณไม่ทำเลยแชร์ทีเดียวค่ะตอนที่เอามาใหม่ๆจริงไหมคุณว่าจริงไหมแชร์ตอนมาใหม่ๆค่ะแชร์กันใหญ่เลยโอ้โหพากันแชร์พร้อมกันเลยนะคะแล้วตอนนี้เงียบทำไมไม่เอาโอกาสตอนนี้ตอนที่ทุกคนไม่แชร์กันแล้วอะไปเอามาสี่วิดีโออะวิดีโอมาตรฐานระดับโลกวิดีโอที่แบบว่าโอ้โหผลิตกันระตุบระตับระตุบระตับหรือวิดีโอหรือรูปที่ลงกันเป็นแสนกล่องแสนกล่องแสนกล่องทำไมไม่เอามาลงลงมันอยู่นั่นแหละเพราะว่าคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเราถ่ายเลือดเรื่อยๆเราเปลี่ยนเพื่อนเรื่อยๆเราอัพเพื่อนใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเพื่อนใหม่เราเห็นเรื่อยๆเห็นเรื่อยๆเกิดการแชร์การแบ่งปันนี่ต่างหากค่ะที่คุณควรทำมานั่งโอ้ยฉันซื้อกล่องเดียวจะไปให้ฉันเล่นใหญ่ก็เนี่ยค่ะสอนกันอยู่เนี่ยค่ะนะคะชัดไหมคะครูรวยมาจากสิ่งนี้ค่ะเล่นใหญ่ตั้งแต่ขายได้ชิ้นเดียวค่ะขายได้ชิ้นเดียวไปดูนะคะกรี๊ดตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยค่ะกรี๊ดทั้งกรี๊ดทั้งครูถึงบอกคุณว่าการกรี๊ดคือพลังงานที่ทำให้คนแบบเบะปากเราแต่เขาก็จะเฮ้ยทำไมมันกรี๊ดกันมากขึ้นวะมากขึ้นวะตอนนี้กรี๊ดกันทั่วเฟซค่ะแบรนด์อื่นยังกรี๊ดตามค่ะคุณคะตอนนี้แบรนด์อื่นไปกรี๊ดแล้วนะคะไปดูกันนะคะแบรนด์อื่นกรี๊ดตามเราหมดแล้วค่ะนี่ไงตัวแม่แห่งการเราต้องเป็นผู้นำค่ะเราต้องเป็นผู้นำคนหมั่นไส้เสร็จเดี๋ยวทำตามเรานะคะชัดเจนไหมคะทุกคนขาโอเคไหมคะหลังจากเดย์ไปพวกเราทุกคนจะเล่นใหญ่นะคะเล่นใหญ่ได้ใหญ่นะคะอยากได้ยอดหมื่นกล่องแสนกล่องล้านกล่องเล่นกับเปี๊ยกเล่นกับปวกกับปวกกับแตะนิดหน่อยมันก็ไม่ได้นะคะวันนี้อยากเล่นใหญ่อยากได้ใหญ่ต้องเล่นใหญ่นะคะไลฟ์ถ้าไลฟ์แล้วมันยังเดิมๆลองเปลี่ยนสถานที่ลองเปลี่ยนพลังงานลองยืนใครที่ไลฟ์แล้วพลังงานไม่ดีเลยลองยืนไลฟ์คุณพูดหลายทีแล้วนะคะพอเวลายืนไลฟ์ค่ะมันจะมีการออกแอคติ้งอะค่ะมันจะมีการแบบขยับเขาเรียกว่าเซลล์อะค่ะเซลล์มันวิ่งมันจะดูหน้าดูมันจะดูดพลังให้คนเข้ามาดูเรานะคะจำไว้เลยนะคะถ้าใครไม่มีแบบว่าสถานที่สวยๆหรืออะไรค่ะพยายามหามุมแล้วยืนไลฟ์อันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะสามารถทำให้เราเล่นใหญ่ได้นะอ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ถ้าหากว่าครูนะคะยกตัวอย่างใครหรือว่าขออนุญาตยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งคนได้ไหมคะกับพี่ต่อท่านผอ.โจกับพี่ต่อไม่พูดไม่ได้เลยสองท่านนี้นะคะแล้วรวมถึงพี่ชาติพี่นงนะคะขอพูดพร้อมกันสี่ท่านสี่ท่านนี้ค่ะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ยิ่งใหญ่ใหญ่โตมากนะคะด้วยฐานะก็ดีทุกอย่างค่ะเพอร์เฟกต์แต่เมื่อไหร่ที่เขาเข้าไลฟ์เมื่อไหร่เล่นใหญ่เมื่อนั้นค่ะไปดูนะคะพี่ต้อนะคะกับพี่โจนะคะพี่ต้อพลังพี่ต้อมาจากไหนไม่รู้นะคะจับตาดูนะคะพี่ต้อจะได้ตัวจริงค่ะพี่ต้อพี่โจพี่นงพี่ชาตินะคะเขาจะได้คนของเขาที่เป็นตัวจริงที่เป็นระดับเลยนะคะคอยดูนะคะครูไม่เคยทำนายใครผิดนะคะเขาจะได้คนที่อยู่ระดับหนึ่งเลยนะคะส่งสินค้าตัวนี้ค่ะครูดูพลังงานการส่งต่อของเขาอะค่ะพลังงานของเขาจะดูดคนที่ระดับเหนือค่ะคอยดูนะคะจับตาดูนะไปดูพลังเขาสิคะไม่ตกดึกแค่ไหนก็มาไลฟ์เหนือไม่เคยมีอีโก้ไม่เคยมีอีโก้ไปงานไหนก็ช่างไปซื้อถืออะไรเขาเรียกสัพพทนใช่ไหมคะที่ล่มใหญ่ๆอะค่ะให้ครูและคณะผู้บริหารตลอดเลยนะคะคนมีบุญคนระดับแบบต้องบุญถึงจริงๆนะคะถึงจะได้ถือตัวเนี้ยแล้วพี่โจก็เป็นผู้เสียสละเป็นท่านผอ.ที่ไม่ได้มีอีโก้เลยกลัวแต่พวกครูจะร้อนนะคะถือแบบตามครูตามพี่ลุงอย่างเงี้ยค่ะคือสุดยอดมากครูบอกเลยนะคะว่าเนี่ยคือหัวใจของคนที่จะมาประสบความสำเร็จนะคะวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราวันนี้ครูอาจจะยังไม่ได้พูดถึงคุณแต่วันหนึ่งคุณจะเป็นคนที่ฉายแสงเข้าตาครูเป้งมาแบบนี้ค่ะแล้วครูจะพูดถึงคุณไม่หยุดเลยนะคะเหมือนที่ครูพูดถึงคนเหล่านี้ไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นเจี๊ยบมวยข่าวไม่ว่าจะเป็นมอโอหรือใครก็ตามแต่นะคะที่ครูพูดถึงแม่เนยอย่างเงี้ยนะคะหรือ
ใครอ่ะฉายแสงออกมาสิจอยยโสธรที่เป็นมะเร็งดังมากตอนนี้ดังเปียงปังเปียงปังเปียงปังเสิร์ชไปใน Google เสิร์ชไปตรงคำว่าชานุปก้าวเสิร์ชไปตรงไหนเจอจอยยโสธรค่ะไปอยู่ในไทม์ไลน์เจอจอยยโสธรค่ะพิมพ์คำว่าชาเจอจอยยโสธรค่ะเจอพี่เขาฉายแสงมากพอแล้ววันนี้ล่ะคุณไม่ต้องห่วงนะคะในแบรนด์นกเก้ามีกี่หมื่นกี่แสนคนคุณจะพูดให้หมดเลยนะคะฉายแสงออกมาค่ะฉายแสงออกมาให้คุณจำคุณให้ได้เหมือนครูอ้อยที่มาตัดต่อคลิปให้ครูได้ใช้ตัดต่อรูปภาพสวยๆให้ครูได้ใช้อ้อยจะเป็นอีกคนนึงนะคะที่ครูเคยประกาศไว้แล้วแล้วตอนนี้เป็นไงคะอ้อยโคตรปังนะคะยิ่งให้จะเป็นแบบนั้นแหละนะคะไม่ต้องห่วงค่ะครูจะพูดถึงพวกคุณทั้งหมดในไลฟ์นี่แหละฉายแสงออกมาค่ะให้ครูจำคุณให้ได้แล้วคุณจะปังและดังเวอร์มาปีหน้านะคะปักหมุดไว้เลยปีหน้ารวยยกแบรนด์ค่ะเพราะมีคนเสนออะไรบางอย่างให้ครูนะคะถ้าครูลงมือทำปุ๊บพวกคุณเตรียมของไม่พอขายนะคะในปี64นะคะปี64นพก้าวจะเป็นซุปตาแห่งปี64นะคะจับตาดูนะคะจับตาดูไว้ปี64นพก้าวจะคือซุปตาแห่งโลกออนไลน์แค่พูดก็ฟินแล้วนะคะโอ้ยเจ็บคอไปกินชาเขียวก่อนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ